นะครับในส่วนเรื่องแรกของเราเนี่ยจริงๆก็จะเป็นเรื่องของตัวเวกเตอร์นะซึ่งเวกเตอร์เนี่ยมันเอาไปใช้ในเกมค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็วิดีโอของตัว Unity เองเนี่ยอธิบายค่อนข้างที่จะดีมากนะครับดีพอสมควรเลยแต่พอพูดถึงวิดีโอปั๊บก็อย่างที่รู้ว่าเน็ตมันค่อนข้างช้านะฮะถ้าสมมุติเน็ตช้าเนี่ยก็อาจจะข้ามวิดีโอไปนะครับแล้วก็เป็นดูด็อกคิวเมนต์แทนก็ได้นะครับด็อกคิวเมนต์ก็โอเคตัวที่ทำเพิ่มมาให้นะครับจะเป็นของคนนี้นะ Y Bunny นะครับ Y Bunny อธิบายเวกเตอร์ก็ค่อนข้างดีใช้ได้นะฮะพี่เปลี่ยนไปใช้โครมดีกว่ามั้งIn game development, we use vectors. อย่างที่เรารู้กันนะครับตัวเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับซึ่งมันจำเป็นมากเวลาที่เอาไปใช้กับการเคลื่อนที่ของตัวละครต่างๆนะครับและปกติที่เราจะมีปัญหากันเยอะที่สุดเวลาไปทำเกมก็คืออยากรู้ว่าไอ้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่กันตรงไหนบ้างห่างไกลกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในอนาคตไอ้ตัวละครเนี่ยมันกำลังเดินไปข้างหน้าอยู่อีกตัวมันก็เดินไปตรงนี้อยู่เนี่ยมันจะมาชนกันไหมหรือว่ามันจะห่างกันถึงระยะโจมตีหรือเปล่าเราควรจะโจมตีหรือไม่โจมตีนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่พื้นฐานนะครับที่เราจะเป็นต้องใช้ภายในเกมนะคำว่า magnitude ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระยะทางนะครับระยะว่าห่างใกล้กันเท่าไหร่นะครับวิธีการหาระยะเนี่ยว่าระยะเป็นยังไงนะฮะก็12ยกกำลัง2นะครับแล้วก็5ยกกำลัง2บวกกันแล้วก็รูทนะครับเพราะฉะนั้นการหา magnitude เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรเพราะมันต้องถอดรูทนะครับมันต้องถอดรูทนะฮะมันก็โดยปกติแล้วถ้าเราอยากจะรู้แค่มันใกล้ไกลกันเฉยๆเนี่ยมากน้อยใครไกลใครมากกว่าน้อยอะไรตรงนี้แมกนิจูดตรงนี้มากกว่าตัวนี้หรือน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยเรามักจะไม่ถอดรูทเราก็ปล่อยให้มันยกกำลัง2กันไปแล้วก็เปรียบเทียบกันเลยนะครับก็จะสามารถลดปัญหาได้นะฮะตัวนี้เขาก็พยายามเปรียบเทียบเป็นตัวละครมาก็ค่อนข้างดูดีระดับหนึ่งนะครับและนี่คือสูตรการหาตัวแมกนิจูดนะครับแมกนิจูดก็เป็นตามนี้ก็เหมือนหาสามเหลี่ยมอีกด้านตอนที่เราเรียนตรีโกณพีทาโกรัสปกตินะครับก็จะเห็นเลยก็เป็นตามที่อาจารย์บอกไป x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยนะครับปัญหาอยู่ตรงที่รูทนี่แหละนะครับรูทเป็นตัวอะไรที่ให้คอมพิวเตอร์คำนวณก็คำนวณค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะครับแล้ววิธีการถอดรูทแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่เหมือนการถอดรูทของเราเลยนะเพราะมันจำเป็นต้องคำนวณได้เร็วเป็นพิเศษนะครับก็มีวิธีแบบของนิวตันนะฮะแต่ว่าเราจะไม่กล่าวถึงนะครับเราไม่กล่าวถึงอยากรู้ลึกก็เดี๋ยวมาถามกันด้วยภายหลังนะครับแต่จริงๆบางคนน่าจะเห็นมาแล้วถ้าใช้วิธีนิวตันเมธอดในการถอดรูทนะครับนะครับก็ดูต่อมานะฮะส่วนต่อมาที่เราอยากจะรู้ต่อไปก็คือถ้าสมมุติมีตัวละครของเราเนี่ยโดนแรงผลักออกไปตรงนี้แล้วต่อมาก็โดนผลักไปอีกทางนึงเราก็อยากจะรู้ว่าภายหลังเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนอันนั้นเราก็ใช้ add vector หรือการบวก vector เข้าไปนั่นเองนะครับก็บวกเข้าไปได้เลยนะครับจากจุดเดิมตรงนี้ก็บวก17 11ตรงนี้เข้าไปเราก็จะรู้ระยะการขจัดในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการบวก vector เนี่ยจะช่วยในการรู้ระยะขจัดว่าสุดท้ายแล้วมันเดินไปเป้าหมายสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนถ้ามีเวกเตอร์หลายทิศทางนะครับหลายส่วนมากว่ามันเดินไปตรงไหนมาบวกกันเดี๋ยวมันรู้เองว่าสุดท้ายระยะขจัดอยู่ที่ไหนนะครับก็จะมีประโยชน์อย่างมากถ้าสมมุติว่ารถของเราบังคับรถอยู่นะครับรถก็ไปอีกทางนะฮะแรงเบรกมาอีกทางสุดท้ายเราอยากรู้ว่าแล้วมันจะไปข้างหน้าไหมเอามันมาบวกกันแล้วก็จะรู้เองว่าเวกเตอร์มันหันไปทิศทางไหนนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามันไปที่ไหนนะฮะนั้นก็พอจะช่วยได้นะครับเอาไปใช้กับรถอ่ะจริงๆถ้าทำเกี่ยวกับเกมรถนะเวกเตอร์จะมีประโยชน์ขั้นเทพมากนะครับแล้วก็พี่มีแอสเซทรถให้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวจะโชว์แอสเซทรถให้ดูของเพลย์เมเกอร์ล่าสุดก็ซื้อแอสเซทรถมานะฮะเวกเตอร์ตอนแรกเราศึกษาเป็น 2D ไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะหนีไม่พ้นว่าเราทำเกม3มิติก็จะเพิ่มแกนนี้เข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็โดยปกติ CG พูดไปแล้วเกี่ยวกับแกนซ้ายกับแกนมือขวานะครับทำอย่างนี้นะฮะนี่คือมือซ้าย XY มือขวา XY ทับกันโป๊ะจะสังเกตว่ามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยแกน Z มันหันไปคนละทางนะฮะนี่เหมือนท่าเต้นนะไปเต้นวิชา CG นะอันนี้พูดเป็นวิชา CG ไปแล้วนะฮะแปะกันพอดีนะนี่แปะกัน XY Y X Z มือซ้ายมือขวา Z หันไปคนละทางถ้าเป็น Unity Unity จะใช้กดมือซ้ายแกน Z เนี่ยยิ่งมีค่ามากขึ้นมันจะไปลึกๆเลยอยู่ลึกๆเลยนะครับ OpenGL ใช้กดมือซ้ายค่า Z ยิ่งมากก็ไปอยู่ลึกๆแต่ว่า DirectX ใช้กดมือขวานั่นหมายความว่าค่า Z ยิ่งมากยิ่งเป็นไงฮะใกล้หน้าจอนะครับทะลุหน้าจอออกมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องรู้เวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยบางทีเราต้องไปกำหนดค่า Z เองเราไม่ได้กำหนดผ่าน User Interface เราต้องเข้าใจก่อนว่า Unity เนี่ยเป็นแกนแบบไหนนะครับในการที่จะเข้าใจพวกนี้ได้นะฮะก็เป็นท่าเต้นที่สวยดีนะครับ
เวลาไปสอนรุ่นน้องติวรุ่นน้องก็คิดท่าเต้นวิชา CG ขึ้นมาพี่ว่าก็อาจจะจำง่ายนะอยากทำเหมือนกันนะเหมือนวิชาภาษาอังกฤษอะไปอยู่ในห้องปั๊บนั่งร้องเพลงทำข้อสอบได้คงจะแฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตัวตรงนี้ก็จะเพิ่มแกน Z เข้ามานะครับมิติก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับอย่างที่เรารู้กันจริงๆเวกเตอร์สามารถมีได้มากกว่า3มิตินะครับที่เราเล่นเชดเดอร์ไปก็จะเห็นว่ามันมี4มิตินะฮะแล้วจริงๆมันเพิ่มได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับเป็นมัลติเพิลไดเมนชันได้เลยนะครับนั่นคือตัวเวกเตอร์นะโอเคแล้วก็นี่ครับถ้าเป็นการหาแมกนิจูดของ Unity ใช้แค่นี้นะครับมีเวกเตอร์อยู่ทายเป็นเวกเตอร์อยู่ดอทแมกนิจูดไปจะได้ค่าออกมาเลยซึ่งไอ้ฟังก์ชันแมกนิจูดตัวนี้เมธอดตัวนี้มันก็ต้องสแควร์รูทนะครับมีการสแควร์รูทนะครับโอเควิธีการดอทโปรดักต์ต่อไปเป็นเรื่องดอทโปรดักต์ครับดอทโปรดักต์ก็คือทำตามกันสูตรนี้เลยนะครับก็เอาพจน์ข้างหน้าคูณกันพจน์ข้างหน้าพจน์ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันคูณกันแล้วก็บวกกันนะครับแต่ตัวดอทโปรดักต์เนี่ยถามว่ามันมีประสิทธิภาพมันดียังไงนะฮะข้อดีของดอทโปรดักต์ก็คือมันจะทำให้เรารู้องศาครับนะรู้องศาว่าไอเวกเตอร์แต่ละตัวตรงนี้เนี่ยมันห่างกันกี่องศานะครับห่างกันกี่องศาเดี๋ยวมาดูรูปภาพประกอบกันดีกว่านะครับวันจำไว้เลยนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าไอเวกเตอร์คนหันหน้ามาทางเนี้ยกับอีกคนหนึ่งหันหน้าไปอีกทางเนี่ยมันหันต่างกันกี่นาฬิกาหรือกี่องศาเนี่ยเราจะใช้ดอทโปรดักต์ช่วยนะครับดอทโปรดักต์มีค่ามากในการหาองศานะฮะอันนี้เปิดวิดีโอก็ค่าไปอย่างรวดเร็วปับเดี๋ยวมีรูปให้ดูกันชัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของดอทโปรดักต์นะครับเพื่อที่จะช่วยดูว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยมันควรจะเงยขึ้นไปเท่าไหร่ดีตอนนี้มันเงยอยู่หรือเปล่านะครับหรือมันนอนลงนะฮะซึ่งโดยปกติเวลาดอทโปรดักต์เนี่ยถ้ามันตั้งฉากกันหลังจากที่เอามาคูณแล้วก็บวกกันแล้วค่ามันจะเป็น0ค่ามันจะเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าค่าเป็น0ปั๊บเวลามาเล่นกับเกมเครื่องบินเนี่ยถ้ามันลอยอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าโอเคแกนของไอ้ตัวเครื่องบินน่ะนะแกนโลกของมันนะครับกับแกนตัวมันเองเนี่ยสังเกตมันมีแกนคนละแกนนะไอ้เรื่องแกนนี่เคลียร์ไหมครับมันมีแกนตัวมันเองแกนโลคอลแล้วก็แกนเวอร์แกนเวอร์จะโดนโรเตทไม่ได้โดนสเกลไม่ได้มันจะอยู่แค่เท่านั้นมีแค่แกนโลคอลหรือแกนเครื่องบินเนี่ยที่โดนสเกลโดนโรเตทได้ถ้าสมมติเราโรเตทไอ้เครื่องบินนี้ขึ้นมาเนี่ยแกน Y ของเครื่องบินก็คือตัวนี้นะเฉียงขึ้นมาตรงนี้ครับนะนี่คือแกน Y ของเครื่องบินนะครับและนี่ก็เป็นแกน Xไปนะครับการ x ไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติอยากจะรู้ว่าเครื่องบินเนี่ยมันอยู่ในสถานะไหนกำลังบินขึ้นหรืออยู่บนท้องฟ้าแล้วเราก็ใช้ดอทโปรดักต์ช่วยเอาแกน y ของเวอร์กับแกน y ของโลกนะครับมาดอทโปรดักต์กับแกน x แกน z ก็ได้แล้วแต่เครื่องบินเนี่ยมันด้านข้างหน้ามันเป็น z หรือ x ขึ้นอยู่กับโมเดลนะก็มาดอทกันเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มันอยู่สถานะไหนนะครับเห็นภาพนะว่าดอทโปรดักต์มีประโยชน์มากนะครับเพราะจำไว้อย่างหนึ่งว่าคอมพิวเตอร์มันไม่มีดวงตาเรามีดวงตาเราเห็นนี่ว่ามันเงยขึ้นหรือมันนอนลงจริงไหมแต่คอมพิวเตอร์มีดวงตาไหมมันไม่มีเราต้องสอนมันด้วยตัวเลขหมดบอกทุกอย่างมันด้วยตัวเลขทุกประการแล้วนั่นแหละครับคือความลำบากของชีวิตนะฮะอันต่อมาครับเป็น cross product ครับ cross product เนี่ยก็เอาไว้หาตัวตั้งฉากกับทั้งสองเวกเตอร์นี้เอาไว้หาตัวตั้งฉากสองเวกเตอร์นี้นะครับเรามีเวกเตอร์นี้อยู่สองตัวถ้าเอาเวกเตอร์ a กับ b มาครอสกันเราจะได้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้ง2ตัวข้อดีก็คือโดยปกติทั่วไปเอาไหมหา normal หา normal นะครับปกติโมเดลที่เราได้มากันแบบเพียวๆเนี่ยสแกนมามันไม่มี normal มาให้แต่เวลาเรนเดอร์แสง diffuse ปกติหรือแม้แต่ specular มันใช้ normal มั้ยมันใช้ normal ของวัตถุนะแล้วถ้าสมมุติวัตถุมันไม่มี normal เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดนะครับที่พวกเราไปเจอกันมามันโหลดโมเดลที่สแกนมา .obj เงี้ยใส่เข้าไปปั๊บตัวแม่งมืดทั้งตัวเพราะมันไม่มี normal มันไม่มี normal ชี้ขึ้นมามันอยู่ตรงไหนบ้างคำถามเกิดขึ้นก็คือเอาละมันไม่มี normal มันไม่มี normal เนี่ยเราจะทำไงอะชีวิตเราจะไปนั่งระบาย texture ให้มันไหมถ้าเราไม่ระบาย texture ให้ก็ง่ายสุดครับต้องเขียน shader เราก็คำนวณ normal ขึ้นมาเองก็ได้เพราะเรารู้จุดนี่จุดในพวกนี้หมดจริงป่ะครับก็คำนวณ normal ขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้มันสามารถเรนเดอร์กระแสออกไปได้นะครับซึ่งจริงๆวิธีการคำนวณ normal โดยใช้ vertex shader ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจระดับหนึ่งเพราะปกติ vertex shader มันส่งมาแค่จุดเดียวนะทีละครั้งมันส่งมาจุดหนึ่งมันไม่รู้จะทำไงให้มันรู้จุดเพื่อนบ้านนะฮะอ่ะนี่คือ cross product นะครับซึ่ง
จำไอ้ตัวนี้ไว้ให้ขึ้นใจครับมันจะโยงเข้ากับเรื่องเมทริกออโทโกนอลกับออโทโนมอลนะครับนี่เป็นตัวอย่างของเมทริกที่มันตั้งฉากกันหมดทั้ง3เวกเตอร์นะครับตั้งฉากกันหมดเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นสเปซครับนี่คือสเปซเลยทำไมเรียกว่าสเปซแกนโลกแกนโลกก็เป็นอย่างนี้ไหมแกนโลกเข้าเราก็ตั้งฉากงี้ใช่ไหมต่อให้เป็นแกนของคาเมล่ามันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเรียกว่าสเปซมีคาเมล่าสเปซนะครับมีเวิลด์สเปซโลเคอลสเปซนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วถ้าผมอยากจะสร้างสเปซของผมเองอะวันดีคืนดีผมทำมือแบบนี้เฉียงๆหน่อยพี่ผมอยากได้สเปซของผมเองผมสร้างขึ้นมาเองได้ไหมสร้างได้ครับถ้าเข้าใจ cross product จะสามารถสร้างสเปซของตัวเองขึ้นมาได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยว่าโมเดล local space เป็นไงฉันไม่สนใจฉันอยากจะสร้างสเปซทิศทางของฉันเองเพื่อให้มันโรเตทไปตามที่ฉันต้องการเองนะครับโอเคการ cross ไปดูในวิดีโอเองกันได้นะครับ cross ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะก็เป็นไปตามสูตรนี้นะครับอ่ะพูดง่ายก็คือลองเล่นไปนิดนึงดูนี้นะอยากได้ cross นะครับก็เอาพจน์ของ y พจน์ z นะครับคืออะไรก็ได้ที่มันไม่มีพจน์ x อยู่อะนะมานั่งคูณกันแล้วก็จับลบจับลบจับลบเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้พวกเราน่าจะเคยผ่านกันหมดแล้ววิธีการหา cross นะครับคือนั่งเช็คพจน์อ่ะเฮ้ยของ a ต้องคูณกับ b z นะนะไม่คูณกับไอ้ตัว x ไม่ได้นะครับแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวจะมีฟอร์มที่ดูง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ้าวของ unity ก็มีให้ใช้ง่ายๆแค่นี้ครับดูของ unity กันซึ่งพวกเราก็ควรจะได้ใช้กันนะนะครับเดี๋ยวสอนครั้งต่อไปคงจะเปลี่ยนมาให้ใช้พวกนี้แทนดีกว่านะครับนี่ครับ cross กันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับจะให้เวกเตอร์ไหน cross กับเวกเตอร์ไหนแล้วผลลัพธ์ของเวกเตอร์นั้นก็จะมาเก็บไว้ที่นี่นะครับก็จะมาเก็บไว้ที่นี่ยกตัวอย่างเช่นพี่มีจุด2จุดมีส่งสามเหลี่ยมเข้ามานะส่งสามเหลี่ยมเข้ามาเอาจุด1ของสามเหลี่ยมอันนี้แล้วก็จุด1ของสามเหลี่ยมอันนี้นี่สามเหลี่ยมพี่นะสามเหลี่ยมพี่โอ้ปุ๊บปุ๊บพี่เอาจุด1เข้าไปเวกเตอร์หนึ่งนะจุดหนึ่งนี้จุดหนึ่งนี้แล้วเอาจุดสองจุดเนี้ยมา cross กันไม่เห็นภาพอ่ะดูมืออีกทีนึงสามจุดนี้คือโพลีกอนนะครับสามเหลี่ยมนะฮะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้สามจุดนะครับพี่เอาจุดนี้มาลบกับจุดนี้ได้อะไรฮะได้เวกเตอร์ด้านนี้แล้วนะจุดนี้มาลบกับจุดนี้นะครับแล้วก็เอาจุดนี้มาลบกับจุดนี้ได้เวกเตอร์ด้านนี้นะเอาเวกเตอร์สองตัวนี้ cross กันได้อะไรครับได้ normal ออกมานะครับลักษณะนี้นะนี่ก็ใช้ในการหา normal ได้นะครับจริงๆมันขาดตัวซับเนาะเดี๋ยวไปดูให้ดูตัวซับแล้วกันอ่ะมาดูอันนี้กันหน่อยแล้วกันครับตัวอย่าง cross product อันนี้นี่คือป้อมปืนของเราใบไปเลยแล้วกันคงจะได้เจอป้อมปืนเร็วๆนี้นะครับมีป้อมปืนของเราหันกระบอกปืนไปที่เวกเตอร์ a แต่เราต้องการยิงถล่มไอ้บ้านคนนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าบ้านคนนี้มันอยู่ที่โพซิชันไหนนะครับเราก็เอาไอ้ตัวนี้มาลบกับตำแหน่งเราเราก็จะได้เวกเตอร์นี้มาชี้ไปนี่ปึ๊บคำถามเกิดขึ้นนั่นคือแล้วจะหมุนป้อมปืนทิศทางไหนดีเพื่อให้มันหันกระบอกปืนมาตรงไอ้ตัวนี้พอดีเนี่ยตรงไอ้ตัวนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นคอสกันนะครับคอสกันปั๊บเราก็จะได้ปึ๊บเด้งขึ้นมาตรงนี้เราก็จะรู้ทันทีว่าหันหมุนรอบแกนไหนดีนะครับแต่ถามว่าหมุนรอบกี่องศาใช้อะไรดีถ้าหมุนรอบกี่องศาดอทนะเอามาดอทกันนะครับในวิดีโอนี้จะเห็นภาพไม่ชัดนะเดี๋ยวเราจะมาดูในด็อกคิวเมนต์กันเพื่อเห็นสูตรกันจะชัดต่อไปนะครับปึ๊บดูกันชัดนะฮะนี่คือบวกนะครับบวกก็มีอะไรมากโชคดีมากในทั้งตัว C# แล้วก็ JavaScript ของตัว Unity เนี่ยมันทำเครื่องหมายบวกสำหรับบวกเวกเตอร์ไว้อยู่แล้วนะครับมันก็จะรู้ทันทีว่าบวกพจน์ไหนพจน์ไหนอัตโนมัตินะครับ subtraction ลบครับลบจะต่างกันนะลบเนี่ยคือถ้าบวกเนี่ยเราอยากจะรู้ระยะขจัดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทิศทางทุกอย่างรวมกันแล้วมันจะไปที่ทิศไหนแต่ถ้าลบเนี่ยก็จะเป็นตามที่พี่บอกเมื่อกี้คืออยากจะรู้ว่ามันห่างกันแค่ไหนไอ้2ตัวเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนนะครับมีจุดนึงอยู่ตรงนี้กับจุดนึงอยู่นี้เอาจุดตั้งต้นลบด้วยจุดปลายลบนะครับเราก็จะรู้เลยว่า a นี่มันหากับ b เท่าไหร่นะครับแล้วถ้า5กับ4เนี่ยเวกเตอร์ตัวเนี้ยไปยกกำลัง2แล้วก็รูทก็จะรู้เลยว่าระยะทางตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่ง subtraction เนี่ยใช้เยอะมากเวลาที่เรากะว่าจะตรวจดูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมี player เข้ามาในรัศมีของ AI หรือยังนะครับเราก็คอยมานั่ง subtract position ของ player อยู่นั่น position AI อยู่นี่ลบกัน
แล้วก็ตรวจดูว่าระยะทางเป็นไงนะครับก็แมกนิจูดกันไปนะครับนี่คือตัวลบนะดอทโปรดักต์นี่ครับรูปภาพชัดเจนดอทโปรดักต์เป็นตามนี้นะฮะถ้าสมมุติว่ามันหันไปทางทิศทางเดียวกันเนี่ยคือตัวของดอทโปรดักต์เนี่ยสมการมันออกมาเป็นหน้าต่างนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดรูปสมการมันให้ดูดีกว่าสมการดอทโปรดักต์ก็จะอยู่ลิงก์ที่3เนี่ยนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่ามันออกมาเป็นองศาได้ยังไงนะฮะว้าวเว็บนี้ที่ชอบเพราะว่าตัวแฟลตของมันนะครับถ้า enable flat แล้วก็จะอย่างที่เห็นนะครับมัน interactive แล้วเราก็เห็นภาพชัดเจนนะฮะนี่ครับดูนี้นี่คือ dot product ครับสูตรจริงๆมันคือนี้ครับนี่คือสูตรจริงๆของมันครับเวลามาดอทกันก็คือตัวนี้ฮะระยะแมกนิจูดของ u นะครับคูณด้วยแมกนิจูดของ v นะครับแล้วก็คูณด้วยคอสเซต้านะครับคูณด้วยคอสเซต้าซึ่งพอเราสลับด้านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่าเนี่ยมันก็คือคอสของไอ้ตัวเนี้ยอาร์คคอสนะครับของไอ้ u กับ v เนี่ยนะครับแล้วเผอิญว่าไอ้คอสเซต้าค่าสูงสุดมีเท่าไหร่ฮะคอสเซต้าเวลาเคลื่อนที่มันก็เป็นเคิร์ฟกลับไปกลับมาอย่างนี้ใช่ป่ะมันเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยฮะงั้นสูงสุดมันก็1ใช่มั้ยต่ําสุดมันก็ลบ1อ่ะย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้นี้ถ้าสูตรมันเป็นอย่างนี้นะนั่นหมายความว่าค่า u.v เนี่ยมันมีคอสเซต้าคูณเข้าใช่มั้ยโอกาสที่ค่าสูงสุดมันก็จะอยู่แค่1ลบ1อยู่ประมาณนั้นนะครับออกมาก็เป็นตามนี้ฮะเนี่ยครับเห็นมั้ย 0.886 ไล่มาถ้า90องศาเมื่อไหร่ค่าตรงนี้กลายเป็น0เพราะอะไรฮะคอส90มีค่าเป็นนะฮะถ้าเป็นทิศทางเดียวกันก็จะเป็นตามนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้เรารู้เลยว่าโอเคถ้าเวกเตอร์ที่เรามาดอทเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันห่างกันกี่องศานะครับห่างกันกี่องศานะครับเราก็เปลี่ยนจาก 0.86 เนี่ยเป็นองศาได้นะครับแล้วก็จัดการโรเตทไปตามนั้นมันก็จะหันหน้าไปตามนั้นได้ทันทีนะครับนี่คือตัวดอทโปรดักต์นะฮะตัวครอสก็ตามนี้เลยนะครับตัวครอสก็ตามนี้เลยนะครับครอสจริงๆสูตรมันจะเป็นไซน์นะครับนี่เราเนี่ยนะเดี๋ยวพาไปดูครอสนิดหนึ่งครอสมีองศาด้วยเหมือนกันครอสไปไหนแล้วครอสจุดนิดเวกเตอร์ projection นี่คือสูตรครอสครับปกติครอสเวลาเราครอสกันมันจะได้เวกเตอร์ตัวใหม่ใช่ไหมแต่บางทีเราไม่อยากได้เวกเตอร์ตัวใหม่เราอยากจะได้แค่ค่ามันออกมานะอยากได้แค่ค่ามันออกมานะครับเราอยากจะได้ค่าเป็นองศาแบบที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยครับเป็นองศาแบบที่เราเห็นตรงนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้เวกเตอร์ที่เราเอามาครอสกันเนี่ยมันห่างกันกี่องศาไม่จำเป็นต้องใช้แค่ดอทโปรดักต์นะใช้คอสโปรดักต์ก็หาองศาได้ระหว่าง2เวกเตอร์ที่เรามาทำกันนะครับก็ตามนี้เลยสูตรนี้นะครับนะเพียงแค่หาไอ้ตัวเนี้ยเอามาครอสกันแล้วหาแมกนิจูดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้รู้แมกนิจูดมันอยู่แล้วนะครับย้ายค่าเงินไปก็จะได้ค่าไซน์เซต้ามานะครับแล้วก็นั่งเทียบในตารางไซน์เซต้าว่าค่านี้มันกี่องศานะครับเราก็จะได้มาเพราะฉะนั้นคำถามครับทำไมเวลาหาองศาระหว่างกันระหว่าง2เวกเตอร์เนี่ยถึงชอบใช้ดอทโปรดักต์มากกว่าคอสโปรดักต์อ้าวมันหาได้ทั้งคู่นี่จริงป่ะเมื่อกี้เราเห็นสูตรแล้วมันหาได้ทั้งคู่อ้าวแล้วทำไมใช้คอสมากกว่าเอ้ยใช้ดอทโปรดักต์มากกว่าเนี่ยไอ้คนหนึ่งหันหน้ามาเนี่ยอีกคนหนึ่งหันหน้ามาเนี่ยจะทำยังไงมันหันหน้าต่างกันกี่องศาไมโปง่ายกว่าใช่เร็วที่สุดเลยว่า เพราะดอทเนี่ยเราก็เห็นสูตรมาแล้วสูตรมันมีแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าครอสนี่เป็นไงโอเปอเรเตอร์มันเยอะกว่าไหมเยอะกว่านะนะตัวดอทเอามาดูดอทกันดอททำแค่ไหนเองดอท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 ทำแค่นี้ฮะจบปะบรรทัดเดียวนะคอร์สนะสามบรรทัดใช่เข้าใจเนาะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมุติโจทย์ถามขึ้นมาว่าขอวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราไมโปรฮะนะครับโอเคอ่ะ
อันนี้ก็จะจบของปึ๊บๆเดี๋ยวดูต่อนะฮะ direction ถ้าเป็นของตัว unity เนี่ยเราไปดูใน vector cookbook เนี่ยอันนี้จำเป็นมากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเกมนะครับควรจะนั่งดูโค้ดพวกนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าเราควรจะให้ตัวละครเราหันไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่า player ควรจะหันหน้าไปที่ทิศไหนนะฮะก็จะมี target อยู่นะครับมี position ของ target นะครับลบด้วยกันกับตัว position ของ player มันก็จะรู้ทันทีว่า vector ที่จะไว้หันหน้าไปอย่างตรงนั้นน่ะคือ vectorอะไรนะครับอันนี้มันก็เก็บไปที่ heading นะครับแล้วเนี่ยไอตัว heading เนี่ยก็หาระยะทางอีกว่าตัว player กับตัว heading นะกับตัว target ที่เราจะไปถึงเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วตรงนี้เราเคยได้ยินคำว่า unit vector เนาะหรือ normalize นะครับปกติ vector เนี่ยมันมีทั้งอะไรครับทิศทางแล้วก็ขนาดใช่ไหมแต่หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่นในเกมของเราเนี่ยบางทีเราไม่อยากรู้ขนาดหรอกเราอยากรู้แค่อะไรฮะเราอยากรู้แค่ทิศทางเราอยากรู้แค่ทิศทางนะครับวิธีการจะนอมัลไลซ์มันแล้วทิศทางพวกนี้โดยปกติแล้วมันเป็นแค่อะไรครับยูนิตเวกเตอร์นะครับอยากรู้แค่ไม่สนใจว่าค่าเป็นเท่าไหร่เอาแค่ยูนิตเวกเตอร์นะครับวิธีการหายูนิตเวกเตอร์ก็ตามนี้ครับก็เอาเวกเตอร์มาหารด้วยแมกนิจูดของมันแค่นั้นเองนะครับนะหารด้วยแมกนิจูดของมันนะครับก็สมมุติถ้าเวกเตอร์เราเป็น10 10 10นะฮะ10 10 10เนี่ยแมกนิจูดมันเท่าไหร่ครับ10 10 10ต้องยกกำลังไหม10ยกกำลัง2บวก10ยกกำลัง2บวก10ยกกำลัง2ถอดรูทมาได้เท่าไหร่ครับก็10ครับพูดให้มันเยอะไปอย่างนั้นก็ระยะทางแมกนิจูดของไอ้เวกเตอร์10 10 10เนี่ยมันก็คือ10ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเวกเตอร์10 10 10หารด้วย10ออกมาเป็นเวกเตอร์1หน่วยนะ1 1 1 1นะครับจริงๆก็ไม่ถูกต้อง 100% นะอันนี้ไม่ถูกต้อง 100% นะครับต้องเป็น10 0 0โทษทีพูดผิดนะครับต้องเป็น10 0 0นะครับ10 0 0ถ้าเมื่อกี้มันต้องรูท10รูท10รูท10นะเรายกกำลังอ่ะ10 0 0นะครับหารด้วย10ปั๊บก็จะได้เวกเตอร์1หน่วยนะครับระยะทาง1 0 0นะครับซึ่งขั้นตอนนี้เขาจะเรียกว่าขั้นตอน normalize normalize เวกเตอร์ต่างๆให้กลายเป็นยูนิตพวกเราเรียนมาหมดแล้วนะครับซึ่งมันจำเป็นมากนะครับเพราะบางทีเราอยากจะแค่ว่ายิงปืนออกไปตามทิศทางที่เราต้องการนะเราอยากรู้แค่ทิศทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่บอกเพิ่มเติมมาให้ในตัว document unity ก็สนับสนุนให้ทำครับเนี่ยฮะ square root magnitude ครับ square root magnitude คืออะไรอะ square root magnitude ใช่มีแค่ยกกำลังไม่มี square root นะครับไม่มี square root คือมันอยากแค่รู้เฉยๆว่าเห็นตัว max length ตัวนี้ไหมอยากจะรู้ว่าระยะทางตัวเรากับศัตรูเราเนี่ยมันห่างกันเกินค่าแม็กที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับแต่ไม่มีสแควร์รูทแม็กนิจูดเฉยๆมีสแควร์รูทนะสแควร์รูทแม็กนิจูดคือไม่มีสแควร์รูทนะครับเพราะฉะนั้นเราแค่อยากจะรู้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าจำเป็นไม่ต้องเสียเวลาไปถอดรูทไม่ต้องเสียเวลานะครับเขาก็เลยทำเงี้ยก็เอาค่าแม็กที่เรากะไว้ว่ามองเห็นได้ไกลสุดแค่ไหนยกกำลังนะครับแล้วก็เอาทิศทางที่มันห่างกันเนี่ยไอ้เวกเตอร์นั้นน่ะมายกกำลังแล้วก็หากันดูเลยนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งนะครับอันต่อมา normal normal นี่บอกไปแล้วอันนี้ตามที่พูดไปเมื่อกี้เลยที่ยก3นิ้วขึ้นมานะครับถ้าอยากหา normal ของตัวสามเหลี่ยมนะครับทำตามโค้ดบรรทัดนี้ได้เลยก็จะรู้ normal นะครับซึ่ง normal เนี่ยเวลาในเขียนโค้ดจำเป็นนะเอาไว้ง่ายเกมของปาล์มเงี้ย detect ฝ่ามือใช่ไหมฝ่ามือเนี่ยแล้วเอางี้เลยถ้าเงยขึ้นนิดนึงสมมติมีกระดูกมือโผล่มาตรงนี้นะเงยขึ้นนิดนึงลูกพลังปล่อยอย่างนี้เงยลงมาลูกพลังปล่อยลงมาเราต้องรู้ normal ที่มันชี้ออกไปจากมือจริงป่ะก็ต้องหา normal ให้เป็นก็สามารถที่จะยิงออกไปได้นะครับยิงออกไปได้นะไม่ต้องพึ่ง normal ของไอตัวโมเดลนะฮะ cross กันตามนี้นะแฮปปี้นะครับหา magnitude ก็ dot magnitude ไปเลยนะครับอยากหาแค่เป็น unit หารเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใบไว้นิดนึงนะฮะไปดูมาให้ขึ้นใจนะครับไปดูมาให้ขึ้นใจนะฮะอันนี้นะครับปกติเวลาขับรถเวลาเกมรถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าหน้ารถที่มันหันไปเป็นไงมันอาจจะหันไปอีกทางเหมือนตอนดิฟใช่ไหมแต่ความเร็วรถยังไปยังไงอยู่ครับยังไปข้างหน้าอยู่จนกระทั่งเราเทคดิฟในระดับหนึ่งมันก็ค่อยฟึบไปทางเดียวกันจะจำลองยังไงอะถ้าจะให้รถมันดิฟได้อะมันต้องค่อยๆเปลี่ยนไอตัวเนี้ยแต่ละเฟรมค่อยให้เป็นไปทิศทางเดียวกันจะไม่ใช่แบบที่เราทำก็คือเอาเลี้ยว
เอออย่างนั้นไม่มีดิฟแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เลี้ยวอุ้ยฟิบค่อยๆจะเกิดการดิฟขึ้นทันทีนะครับพอฟังงี้ปั๊บเฮ้ยกูก็เขียนได้นี่วะเออน่าจะเขียนโปรแกรมได้ไม่กี่บรรทัดนะนะครับนั่นคือเวกเตอร์นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาจบประเด็นของเวกเตอร์คุกบุ๊กใน Unity นะครับจะมาต่อของคนคนนี้กันนะครับมีพ่วงต่อท้ายนะครับมีแรงดึงมาอีกนะฮะนะครับอันนี้จะเป็นของ Y Bunny นะครับของ Y Bunny เนี่ยของคุณคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สอนแค่เรื่องเวกเตอร์ปกติอะไรพวกนี้นะฮะไปดู All Article เนี่ยก็มีสอนเทรดบิตคอยน์ด้วยนะเผื่อใครอยากจะรู้ว่าเรียนเลขไปทำไมชีวิตนี้นะฮะชีวิตนี้เรียนเลขไปเนี่ยรวยได้นะครับเรียนเลขก็รวยได้ไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือเขาบอกว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์มาจากการอธิบายธรรมชาติคณิตศาสตร์มาจากการอธิบายธรรมชาติหมดเลยสูตรเคิร์ฟสูตรอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นการอธิบายธรรมชาติธรรมชาติของเราเคลื่อนที่เป็นเส้นเคิร์ฟหมดเหมือนที่พี่บอกไปแล้วว่าในวิชาแอนิเมชันมันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอะนะมันเคลื่อนที่เป็นเส้นเคิร์ฟหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าการขึ้นลงของหุ้นเนี่ยหรือแม้แต่ความค่าของบิตคอยน์เนี่ยแม่งก็ขึ้นเป็นแบบธรรมชาติมันมีความเป็นเคิร์ฟอยู่ในนั้นนะนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถอธิบายด้วยสมการคณิตศาสตร์บางอย่างเข้าไปได้เราก็จะสามารถทำนายมันได้จึงส่งผลให้จะมีช่วงยุคหนึ่งครับมีของเด็กจุฬาที่ใครเชี่ยวชาญแมทกันมากๆครับจบปอตีไปปั๊บจ้างไปเลยเดือนละแสนให้ทำงาน3เดือนถ้าสมมุติเทรดแล้วก็ได้กำไรก็จะจ้างต่อเทรดแล้วไม่ได้กำไรก็ไล่ออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถอธิบายธรรมชาติด้วยคณิตศาสตร์ได้มันจะสามารถทำนายได้นะแต่ถ้าเราไม่สามารถอธิบายธรรมชาติได้ว่าต้นไม้มันบิ้วไหวอยู่พิ้วไหวอยู่ในอนาคตมันคงจะพิ้วไหวต่อไปมั้งอันนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นตัวเลขใช่ไหมนะครับแต่ถ้าปีนมามันพิ้วไหวแบบนี้สถิติเป็นอย่างนี้ตัวเลขนี้ในอนาคตมันจะพิ้วไหวด้วยอัตราอย่างนี้ต่อไปตามเคิร์ฟที่เราสะสมสถิติมาแล้วมันก็จะเริ่มทำนายได้นะฮะก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะมาดูเวกเตอร์ดีกว่านะครับเวกเตอร์พวกนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็การหาแมกนิจูดของมันอันนี้มันจะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมาเฉยๆนะครับว่าเวกเตอร์เกิดจาก y นะครับแกน y กับแกน x แค่นั้นเองนะครับ y กับ x นะครับปึ๊บเอามาบวกกันy เวกเตอร์ y เอาบวกเวกเตอร์ x บวกกันก็จะเป็นเช่นนี้นะฮะเช่นนี้นะครับตามทิศทางเรานะฮะก็ถ้าเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือเวกเตอร์ y ลบ 1.05 เวกเตอร์ x ลบ 1.13 นะครับก็ลองเล่นเดโมมันดูนะครับส่วนแมกนิจูดก็คือการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านมากที่สุดตรงนี้นั่นเองซึ่งเราก็เคยทำกันหมดแล้วนะฮะอันนี้เขาก็เป็นทบทวนให้ยูนิตเวกเตอร์ก็อย่างที่รู้กันก็หารขนาดแมกนิจูดไปซะให้มันเป็นเวกเตอร์1หน่วยนะครับยูนิตเวกเตอร์ก็คือหาแมกนิจูดออกมามันมีค่าเป็น1หน่วยสัญลักษณ์มันก็คือตัวนี้ถ้าขี้เกียจเขียนในข้อสอบอธิบายให้พี่ว่ามันจะกลายเป็นเวกเตอร์1หน่วยก็เขียนสัญลักษณ์เอานะครับเขียนสัญลักษณ์เอานะครับจะแทนเวกเตอร์ด้วย v ก็ได้แมกนิจูดด้วยปึ๊บๆงี้ก็ได้นะครับการที่ใส่แมกนิจูดแล้วใส่ขีดตรงนี้ลงไปก็คือมันไม่มีค่าลบระยะมันไม่มีค่าลบนะมันไม่มีค่าบวกไม่มีค่าลบมันเป็นระยะนะครับเป็นแค่ตัวเลขบวกอย่างเดียวนะฮะดอทโปรดักต์นะครับก็เป็นที่คอสเตต้าที่เราเห็นตรงนี้แล้วนะฮะค่าที่มันออกมาที่เราเห็นตรงเนี้ยดูนะครับที่เราเห็นเป็นตัวเลขเนี้ย1ลบ1อะไรเนี้ยมันก็เป็นค่าคอสนะครับค่าคอสนั่นเองเพราะค่าคอสมันก็ไล่ตั้งแต่1ถึงลบ1นะครับแต่ถ้าอยากได้องศานะครับอยากได้องศาจะต้องมาใช้สูตรอาร์คคอสนะครับอาร์คคอสนะอาร์คอสก็คืออินเวอร์สของคอสนะครับมันก็จะได้ออกมาว่าเป็นกี่องศานะฮะก็นี่ก็คือตัวอย่างครับของตัวเลขฮะถ้าสมมุติเวกเตอร์ u กับ v เราเป็นเวกเตอร์1หน่วยเอามาดอทกันก็มีค่าอยู่ได้แค่นี้ฮะไม่เกินนี้ไม่เกินนี้นะนะครับก็สวยดีชอบครับมีค่าได้สูงสุด1กับลบ1นะฮะมันก็จะเป็นวนเป็นยังไงฮะเวลาคอสหมุนด้านไหนลืมละเนี่ยครับมันก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าเราเพิ่มองศาไปเรื่อยๆนะหมุนองศาไปเรื่อยก็จะเป็นตามนี้ครับค่ามันก็เปลี่ยนจาก1ลงมาเรื่อยๆหรือ0หรือลบ1อย่างงี้ไปเรื่อยแต่ส่วนสำคัญของดอทโปรดักต์อีกตัวคือตัวนี้นะที่เราใช้อย่างมากคือตัวนี้ตัวนึงใช้ในการเรนเดอร์นะครับจะเป็นช่วงที่สเปกูล่าสว่างที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้
มองไม่เห็นมองไม่เห็นมืด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 มองไม่เห็นนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ตั้งฉากนะครับอาจจะเห็นหน่อยหรืออาจจะไม่เห็นถ้าไม่มีแสงสะท้อนเลยนะฮะตรงนี้ก็โยงเข้ากับ CG ได้นะครับอ่ะอันต่อมานี่สำคัญกับชีวิตโลกมากครับ projection ครับสำคัญทั้งในวิชา CG นะฮะทั้งตอนที่จะเอาภาพออกมาสู่หน้าจอและก็ทั้งตอนที่เราย้ายแกนอ้างอิงนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่า IV ของเราเวกเตอร์ตัวเนี้ยถ้ามันโดนโปรเจกต์คือโดนบีบกดลงมาให้อยู่บนเวกเตอร์ A นะครับ V เนี่ยมันจะเหลือเป็นภาพแบบไหนนะครับเราก็ใช้อย่างนี้เลยครับนี่ V ดอทด้วย A จะได้เนี่ยฮะระยะของ D นี้มาเป็นเงาครับ projection ง่ายสุดคือเงานั่นเองเราแค่อยากจะรู้ว่า V เนี่ยถ้ามันถ่ายมีพระอาทิตย์อยู่พระอาทิตย์แสงลงมาเนี่ยเงาของ V เนี่ยมันจะยาวตรงไหนถ้าอยู่ตรงพื้น A นะครับอยู่ตรงพื้น A นะฮะซึ่งไอ้วิธี projection ตัวเนี้ยมันจำเป็นมากตอนที่เราจะย้ายแกนอ้างอิงสมมุติตอนแรกแกนอ้างอิงเราอยู่แกนเวอร์ใช่ป่ะแต่เวลาเราทำ Unity อ่ะเรามีคาเมร่าเมนคาเมร่าของเราเองใช่ไหมเวลาฉายออกมาเนี่ยมันจะต้องโปรเจกต์ภาพนั้นน่ะอยู่บนเมนคาเมร่านะครับซึ่งไอ้คาเมร่ามีแกนของมันเองไหมมีแกนของมันเองอ่ะสมมุติมีวัตถุอยู่วัตถุตอนนี้แกนเป็นงี้นี่แกนคาเมร่านะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอยากจะให้มันฉายภาพออกมาที่คาเมร่าได้เนี่ยมันจะต้องมีการโปรเจกต์ตัวเนี้ยแกนตัวเนี้ยลงไปโป๊เป็นภาพแปะลงไปบนคาเมร่าเพื่อฉายภาพออกมาซึ่งไอการโปรเจกต์ก็คือขั้นตอนนี้ครับว่าเออแกนมันอยู่ตรงเนี้ยถ้าโปรเจกต์ลงมาแล้วมันจะออกมาเป็นรูปฉายเงาเป็นตรงไหนนะโปรเจกต์ลงมาเป็นยังไงโปรเจกต์ออกมาเป็นยังไงก็จะเป็นรูปเงาตามนี้นะครับเงาอย่างนี้ออกมาเป็นเงาแปะรูปแจกันของเรานะสมมติวัตถุเราเป็นแจกันนะครับแต่ทดไว้ในใจนะฮะโปรเจคชันทำแค่นี้ทำแค่นี้อยากจะรู้ว่ามันฉายเงาออกมาแค่ไหนก็คือ v.a นะครับ a คือพื้นv คือวัตถุที่จะใช้เงานะครับออกมาเป็นระยะเงา d ตรงนี้เป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์ครับสเกลาร์นะทำไมไม่เป็นเวกเตอร์เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวกเตอร์มันก็คือไอ้ a นี่ใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอา a เนี่ยมาทำเป็น normalize เป็นยูนิตเวกเตอร์ได้ทิศทางคูณเข้ากับระยะ d ก็ได้ขนาดของมันแล้วนะครับใช้ได้นะฮะอ่ะตามนี้ครับอ้าวดูภาพเห็นชัดเจนดูภาพรู้สึกไงโปรเจกต์จินตนาการว่าตรงนี้คือกล้องนะฮะนี่คือกล้องนะครับนี่คือวัตถุโดนโปรเจกต์ลงมาก็จะเห็นเป็นเส้นเนี้ยเห็นเป็นเส้นเนี้ยอยู่หน้ากล้องเห็นเป็นเส้นสีเขียวอยู่หน้ากล้องนะครับนี่คือการโปรเจกต์นะครับจำเป็นต้องใช้นะโดยเฉพาะตอนย้ายแกนด้วยนะครับ optimization นะฮะอันนี้ก็คือทำยังไงให้มันคิดเร็วขึ้นนะครับก็ไว้เป็นเหลือแค่ unit vector นะครับก็ตามเนี้ยตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะฮะว่ามันก็ต้องหารด้วยกับเปลี่ยน IA เนี่ยให้มันเป็น normal line นะครับก็หารในแมกนิจูดของมันนะฮะอันนี้มันก็ดอทไปหารออกมาแล้วแมกนิจูดเคลียร์อ่ะอันต่อมาครับ cross product ครับปกติ cross product ที่เรามักจะทำมากที่สุดเนี่ยมักจะเป็น cross product ของเวกเตอร์3มิติรู้ไหมว่า2มิติมัน cross ได้2มิติมัน cross ได้เหมือนกันแต่ cross ออกมาแล้วมันเป็นพื้นที่ครับเอามาครอสกันแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแอเรียออกมานะครับเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่เนี่ยใต้เนี่ยไอ้สีฟ้าเนี่ยครับได้ออกมาเป็นพื้นที่ซึ่งการครอสเวกเตอร์2มิติเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าเวชนะครับเวชโปรดักต์นะครับก็จะทำให้เราได้แอเรียออกมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะรู้เหลือเกินนะพื้นที่ของไอ้เวกเตอร์2ตัวเนี่ยทำองศากันเนี่ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับถ้า2มิติก็นั่นแหละครับหาได้เลยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากถ้าสมมุติอยากจะหาพื้นที่ของโพลีกอนนะครับอยากหาพื้นที่ของโพลีกอนก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะหาดูว่าจะฉายแสงลงไปทั้งโพลีกอนไหมหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้เราก็มองผ่านไป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 อ่ะเพอร์เพนดิคูลาร์นะครับอันนี้ก็คือตัวครอสโปรดักต์ที่มันตั้งฉากกันนะครับคำนี้จำไม่ขึ้นใจว่าแปลว่าตั้งฉากนะเพอร์เพนดิคูลาร์นะครับจำได้นะว่าข้อสอบพี่มีให้เขียนคีย์เวิร์ดนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาสอบเบาๆพี่เนี่ยง่ายสุดก็คือนั่งฟังวิดีโอย้อนหลังไปมีคีย์เวิร์ดอะไรหลุดมาหรือแอบให้พี่ไฮไลท์อะไรไว้จดคีย์เวิร์ดนั้นลงไปในกระดาษแล้วพอมาสอบปั๊บก็นั่งไล่พูดเลยคีย์เวิร์ดนี้มันคือนี้นะครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดตัวนี้มันเป็นตัวนี้นะครับคีย์เวิร์ดตัวนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นซึ่งคีย์เวิร์ดตัวนี้จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อธิบายกระดาษนั้นจบเรียบร้อยคีย์เวิร์ดจะอยู่ประมาณ30ตัว20 20ถึง30ตัวนะครับก็สามารถอธิบายจบได้ภายใน10นาที
นะฮะแล้วตัวไหนที่เกี่ยวกับข้อสอบเยอะก็จะเจาะลึกถามไปเฮ้ยขอละเอียดตรงนี้เพิ่มเราก็ค่อยอธิบายต่อไปตรงไหนไม่อยากรู้ลึกก็ไม่ถามต่อนะฮะโอเคต่อมานะครับอันนี้เป็นของเปิดใน CG ไปแล้วเดี๋ยวเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอ dot product มันช่วยชีวิตอะไรบ้างโลกนี้นะฮะทำไมมันต้องใช้ dot product นะครับก็เดี๋ยวย้ำการให้ดูกันอีกทีนะฮะปึ๊บอ่ะรูปนี้ครับนี่เนาะมีไลท์อยู่นะฮะไลติ้งนะครับแล้วก็ normal นะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือ normal มันต้องหันมาทางแสงอ่ะคืออยู่ในทิศทางเดียวกับแสงนะครับถ้ามันอยู่ในทิศทางเดียวกับแสงเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางที่ specular แสงแล้วเป็นไฮไลท์มากที่สุดนะครับเราก็จะมีโอกาสใช้พวก normal dot product นี่คือ dot นั่นนี่คือ dot product นะครับในโลกแห่ง CG ด้วยนะครับออกมาก็เป็นแสงไฮไลท์สวยมีความสุขนะฮะก็สามารถกลับไปทบทวนในของ CG ได้นะครับมีไหมแสงไฮไลท์สวยๆโอเคนะครับก็จะสังเกตว่าทิศทางแสงอยู่นี่นะครับทิศทางก็กระจายไปรอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีด้านไหนก็แล้วแต่ด้านไหนที่มันหันไปทางแสงนะทางเดียวกับแสงมากที่สุดก็โดนแสงนะครับไอ้พวกนี้หันไปคนละทางนะครับก็ไม่เห็นนะฮะอยากจะรู้หันไม่หันอย่างที่รู้กันคอมพิวเตอร์ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องมันมองภาพไม่เห็นก็ต้องสั่งมันด้วย dot product นะครับอ่ะต่อมาฮะจบเรื่องเวกเตอร์ละแต่มันจะไปคาบเกี่ยวกับเมทริกไปดูเมทริกกันต่อเลยนะครับเมทริกก่อนที่จะไปดูเมทริกเนี่ยแนะนำว่าพี่จะไม่พูดของพิกซ่านะเพราะของพิกซ่าอธิบายเยี่ยมยอดมากไม่จำเป็นต้องภาคทับเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะให้พวกเราไปดูของพิกซ่าก่อนนะครับพิกซ่าที่อธิบายเกี่ยวกับการโรเตชันต่างๆว่ามันโรเตทแล้วมันต้องใช้อะไรยังไงบ้างพิกซ่าอธิบายดีมากเดี๋ยวเปิดพิกซ่าให้ดูคร่าวๆว่าควรจะไปดูตรงไหนมานะครับโอเคดูตรงนี้นะครับ Mathematics of Rotation ตรงนี้นะฮะให้ลองไปดูกันไม่มีโจทย์ให้ทำนะครับก็ลองไปทำโจทย์ดูเล่นๆได้นะฮะพอยต์เนี่ยครับมีพอยต์ P อยู่นะ P อยู่นี่พอยต์ P is rotated ไปที่80องศานะทวนเข็มนาฬิกาเราจะต้องใส่ค่า p dot ลงไปเนี่ย p dot x p dot y นะฮะมีค่าเท่าไหร่งง p dot x p dot y คืออะไรงงทำไงดีขอหินหน่อยบอกแล้ว p dot x มันจะเท่ากับ oa p dot y มันจะเท่ากับ ap นะ projection นะครับ project ลงมานี่คือ project ตัวนี้ลงมานะการโรเตทอะไรก็แล้วแต่แค่โรเตทแค่จุดนะแค่โรเตทจากจุดเนี้ยมาโรเตทแค่จุดนะครับไม่ได้โรเตทโมเดลอะไรเลยนะใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์หมดที่พูดมาเมื่อกี้เรื่องดอทต่างๆนะครับใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์หมดเลยแล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นไซน์กับคอสออกมาเป็นไซน์กับคอสที่เราเห็นในลูกตาเมทริกต่างๆแต่อันนี้พี่จะไม่พูดลงลึกไปดูที่เขาอธิบายเพราะเขาอธิบายดีมากนะครับไม่ต้องภาคเลยทั้งนั้นดูสั้นๆ2นาทีนะฮะเพราะฉะนั้นดูเองเนาะเดี๋ยวขอไปตอนใช้ประโยชน์เลยแล้วกันนะครับนี่มันก็จะบอกแกนต่างๆแต่ละส่วนไปดูแค่ภาพก็เข้าใจนะครับโอเคขอไปดูตอนที่เขามาสรุปใช้ประโยชน์เลยนะครับแต่นี่ควรไปดูมานะถ้าสมมุติดูที่เขาสรุปเป็นประโยชน์ออกมาแล้วไม่เก็ทนะครับขอข้ามานายคนนี้เลยนะฮะของ Woodfire นะฮะ Woodfire นะครับอธิบายเยี่ยมยอดมากดีระดับหนึ่งนะฮะWolf เมื่อกี้ก็อะไรบันนี่นะครับไม่รู้เหมือนกันฮะอ้าวดูรูปนี้กันนิดนึงครับสมมุตินี่คือยางของเรายางเราเป็นสามเหลี่ยมยางเราเป็นสามเหลี่ยมนะครับถ้ายางเราเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยปกติยางเราเนี่ยมันควรที่จะหันไปยิงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันปกติของเราถ้ามันอยากให้หันไปยิงตรงไหนก็ได้วิธีง่ายสุดเราก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวโรเตทจุดพวกนี้แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมานั่งโรเตทจุดพวกนี้ทีละจุดทีละจุดก็แล้วกันนะครับการโรเตทนี่ครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในพิกซ่างงได้ไงมันออกมาได้ยังไงนะฮะไปดูในพิกซ่าซะนะในพิกซ่าจะอธิบายหมดแล้วนะครับน่ะมันแกนโพล่านะโพล่าคอร์ดิเนตนะครับแกนเอาเป็นตามนี้เพราะฉะนั้นมี3จุดก็เนี่ยฮะเข้าไปทำตามเนี่ยคูณคอสเซต้าคูณไซน์เข้าไปนะครับ
คูณเข้าไปนะครับก็จะโรเตทออกมาตามนี้ได้โอเคพอทนไหวคูณแม่งทีละจุดแล้วก็คอสไซน์คูณคอสไซน์คูณคอสไซน์ทีละจุดโอเคแฮปปี้แต่ถ้าโมเดลยานเราเป็นแบบนี้แล้วยานเราเดี๋ยวจะเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาเราก็ต้องเอาไอ้จุดทั้งหมดเนี่ยมาทำอะไรกันครับ มาทีละอันอย่างเงี้ยมันชักไม่ไหวแล้วใช่ไหมเอ้ยพอมันไม่ไหวแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วกันว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมอ่ะที่เอางี้ไหมผมไม่อยากจะมานั่งโรเตททีละจุดเงี้ยขอโรเตทแค่แกนกลางอันเดียวอะโรเตทแค่แกนกลางอันเดียวและไอ้จุดที่เหลือเนี่ยก็แค่คูณเข้ากับไอ้ตัวนั้นอะนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางเนี้ยเป็นแนวทางที่เราใช้กับ Unity มาตลอดอยู่แล้วนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าพวกนี้มันถึงมี local space ของมันเองใช่ครับจุด pivot ก็จะเป็นจุด00ของ local space ของตัวมันเองนะครับมันก็เลยสร้าง local space ของมันขึ้นมาเองทำให้จุดอะไรก็แล้วแต่ที่อ้างอิงใน local space ก็เอาจุดพวกนั้นน่ะมาอ้างอิงกับไอ้เวกเตอร์ local space แล้วนะครับอ้างอิงยังไงเดี๋ยวมาดูรูปภาพ2มิติกันนะฮะดูงี้นะฮะเขาก็เลยบอกขึ้นมาว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวยานของเราเนี่ยนะครับมันก็ถ้ามันหันไปข้างหน้าก็เนี่ยฮะเป็นเวกเตอร์แกน y 01นะครับด้านข้างก็10ตามนี้เราก็ฟอร์มเมทริกตัวนี้ขึ้นมา01กับ10นี้ขึ้นมานะครับซึ่งพอฟอร์มเมทริกออกมาปั๊บเนี่ยรูปเมทริกก็ออกมาเป็นตามนี้ครับนี่นะ a b c d เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูสมการดีกว่าจะได้เห็นภาพกันชัดๆกันนะครับเอารูปไหนดีเอาวันนี้แล้วกันดูนี่ครับเขาบอกว่างี้นี่คือเวกเตอร์ของเรานะ AB 10นะครับแล้วก็ตัว CD ตัวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราดูตามเนี้ยอันนี้คือตัวเบสิกของเรานะครับนี่คือแกนของเราที่ทำขึ้นมาเองนะครับก็มีหันไปข้างบนทิศทาง 0.6 0.75 แล้วก็หันไปทางด้านข้างหน่อย 0.75 0.6 และไอ้จุดของเราอะครับเขาบอกมาว่าไอ้จุดต่างๆของเราเนี่ยสมมุติจุด02ถ้าเอาจุด02เนี่ยไปคูณเข้ากับไอ้จุดกลางตัวนี้มันก็จะได้จุดที่เอียงแล้วมาดูรูปนี้ดีกว่าเห็นภาพชัดดีตอนนี้คือจุดแรกอยู่ที่0110นะครับเราจะทำการโรเตทแค่เฉพาะตัวนี้แค่เฉพาะจุดอ้างอิงนี้นะจุดไพวอตออกมาเป็นงี้ครับดูรูปนี้นะโรเตทแล้วนะนี่คือ 0.75 0.6 0.6 0.75 นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเอาไอ้นี่ครับ02ลบ1ลบ1 1ลบ1คูณเข้าตัวนี้เลยฮะคูณเข้าจุดตรงกลางนี้เลยไอ้เวกเตอร์ตรงกลางออกมาเป็นอย่างนี้ให้เลยครับตรงกับตรงนี้เป๊ะตรงกันเป๊ะโดยที่เรามีคอสไซน์คูณกันครั้งเดียวแค่ตอนไหนครับตอนโรเตทจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้หลังจากนั้นไอ้พวกจุดต่างๆเนี่ยมีหน้าที่แค่คูณเข้ากับค่านี้อย่างเดียวมีคอสไซน์ไหมไม่มีเลยนะครับก็ลดการคำนวณได้มหาศาลโดยเฉพาะกับโมเดลที่มันมีหลายล้านจุดนะครับพอเขาเวกเตอร์มันใช้อย่างนี้ได้เว้ยรู้สึกมันแฮปปี้จังเลยเขาก็เลยแนวคิดขึ้นมาว่าแทนที่จะต้องมาแยกเป็นเนี่ยเวกเตอร์อันนึงอย่างนี้เวกเตอร์อันนึงอย่างนี้ถ้าสมมติมันมีหลายมิติก็ต้องมานั่งเขียนยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมที่จะลดรูปให้มันเขียนแล้วสั้นลงหรืออันเล็กๆนะครับคำตอบก็คือเป็นไปได้ครับก็เลยมีคนจัดฟอร์มขึ้นมาเป็นฟอร์มนี้นี่ก็คือแกนหนึ่งนี้แกนนะครับแล้วนี่ก็แกน y แกน x แกน y แกน x แกน y ลักษณะนี้เป็น a b c d ซึ่งพอเรา a b c d นี้มาคูณเข้ากับตัวเวกเตอร์จุดคูณเข้ากับเวกเตอร์มันออกมาเป็นรูปแบบไหนเลยครับออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยโดยอัตโนมัติผลลัพธ์ออกมาเมทริกคูณเวกเตอร์ได้มาเป็นเวกเตอร์นะครับก็คือได้โพซิชันที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับก็เลยมีการฟอร์มเมทริกขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นโลเคอลสเปซขึ้นมานั่นเองนะครับเกิดจาก2มิตินะฮะและนี่คือโลเคอลสเปซแบบที่แบบเดียวกับเวิร์ดสเปซนะครับก็คือเวิร์ดสเปซมันโรเตทไม่ได้เนาะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าโรเตทโลเคอลสเปซไปก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วค่อยไปคูณเข้าพอไปดูในสมการปั๊บตัวนี้ก็รู้สึกว่าคำนวณน้อยลงเขียนก็น้อยลงแฮปปี้นะครับแล้วถ้าสมมติเพิ่มเป็น3มิติล่ะไม่เพิ่มเป็นยังไม่เพิ่มเป็น3มิติถ้าสมมติว่าอยากจะเพิ่มแทนสเลตลงไปด้วยล่ะตรงเนี้ย A B C D ตรงเนี้ยมันทำได้เพียงแค่โรเตทนะแต่ถ้าอยากให้เมทริกเนี่ยมันเก็บค่าการเคลื่อนที่เข้าไปด้วย
ก็ง่ายๆครับเปลี่ยนจากเมทริกซ์2มิติอย่างเนี้ยเพิ่มมาเป็น3มิติแล้วค่า e ค่า f ตัวเนี้ยก็เป็นค่า translate เวลา translate ก็คือเราก็บวกเวกเตอร์เข้าไปจริงไหมมันก็เป็นตามรูปนี้ครับนี่ตามรูปนี้นะครับนะค่า translate เก็บไว้ที่ e กับ f เนี่ยนะครับ e กับ f ตัวนี้นะครับอ่ะออกมาเป็นรูปนี้ครับเห็นงั้นจะๆไปเลยเนี่ยคนเขาฉลาดมากนะโรเตทเสร็จปั๊บอยากจะรู้ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนเราก็ต้องมานั่งบวกเวกเตอร์เพิ่มใช่ไหมบวกไปทางซ้ายอย่างเงี้ยถ้าเขียนไม่ปกติคือเขียนรูปนี้ฮะยาวไหมยาวนะเขาก็จัดให้อยู่ในรูปนี้ครับสามารถเอาทั้งการโรเตทแล้วก็ทั้งการแทนสเลตเคลื่อนที่ปกติอยู่จุดหนึ่งพี่อยากให้จุดนี้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายลบ10พี่ทำยังไงบวกเวกเตอร์ลบ10 0ใช่ไหมนะครับซึ่งนี่ก็คือการบวกของแทนสเลตมันเป็นการแทนสเลตคือการบวกครับคือบวกเวกเตอร์นะการโรเตทก็เป็นการดอทนะเป็นดอทคอสไซน์ครับเขาก็สามารถจับยัดให้มันอยู่ในเมทริกเดียวกันได้โหมันสุดยอดจังเลยมันทำได้ยังไงเนี่ยอัจฉริยะโคตรนะฮะแล้วเผอิญเมทริกพวกนี้ถ้าเราเอาตัวเลขสเกลาร์คูณเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นขนาดสเกลใช่ป่ะใหญ่ขึ้นนะฮะก็สามารถสเกลาร์คูณเข้าไปได้เดี๋ยวมาดูตรงสเกลกันอีกทีอ่ะสามารถเปลี่ยนรูปให้เป็น3มิติได้ครับ3มิติก็คือเพิ่มมาอีกแกนนึง GHI นะครับแล้วถ้าสมมติอยากให้มันแทนสเลตได้ด้วยก็จะเพิ่ม JKL ตรงนี้มาด้วยก็เลยกลายเป็นเมทริก4มิตินะครับ4มิติแล้วก็โพซิชันครับposition ต่างๆของจุดเราเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาคูณเข้ากับตัวนี้ใช่ไหมเพื่อรู้ว่าเวลาโรเตทไปแล้วจะเป็นอะไรใช่ไหมครับก็เลยต้องเพิ่มเลข1มาอีกตัวนะครับเพื่อให้มันเป็นเมทริกจัตุรัสนะครับเมทริกจัตุรัสโอเคเราเริ่มเห็นที่มาที่ไปนะครับว่าเมทริกมันมาเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ได้ยังไงตอนแรกเวกเตอร์ใช้เพียงแค่อยากจะหมุนจุดบางจุดแค่นั้นเองหมุนไปหมุนมาค้นพบว่าจุดแม่งเยอะนะจุดเยอะมากเป็นไปได้ไหมที่จะมีไพวอตอ้างอิงหมุนเฉพาะจุดไพวอตนั้นนะครับแล้วไพวอตนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะเคลื่อนที่ได้ด้วยเราก็เลยค้นพบขึ้นว่าจัดรูปแบบให้มันอยู่ในรูปเมทริกไปเลยรูปแบบนี้เรามีชื่อเรียกกันเต็มๆว่า Affine Transformation Matrix Affine Transformation Matrix นะครับหรือสรุปง่ายๆรู้สึกมีลิงก์ให้หรือเปล่าลิงก์อยู่ไหนลิงก์อยู่นี่อันนี้หรือเปล่าอ่ะดูก่อนครับ2คำนี้ครับ transformation มี2แบบครับมี linear กับ affine transformation นะครับ linear transformation เนี่ยมันจะมีแค่คือการ rotate อะนะครับคือ linear ทำอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สามารถจะขยายรูปร่างได้แค่เชิง linear นะทุกอย่างในเชิง linear หมดเลยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเอาเพิ่มมิติเข้ามาครับอีกหน่อยเพื่อให้เก็บค่า translate ด้วยมันจะเรียกว่า affine transformation นะครับและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไอเรา3มิติมันควรจะมีแค่เมทริกซ์3มิติจริงป่ะแต่เพิ่นมันอยากจะเก็บบวกเวกเตอร์เข้าไปด้วยเพื่อให้ใช้ translate นะครับก็เลยเรียกว่า affine transformation นะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราเก็บมันไปอยู่ในเมทริกได้แล้วเนี่ยเราก็ค้นพบว่าการโรเตทมันค่อนข้างจะแฮปปี้มากนะครับเราชอบนะฮะเราชอบมากเลยนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามต่อมาครับโอเคเราสามารถที่จะฟอร์มรูปร่างได้บางส่วนและเมทริกขึ้นมาแล้วแต่บางทีเราอยากจะเลื่อนจุดไพวอตครับจุดไพวอตอุตส่าห์สร้างมันขึ้นมาแล้วนะสร้างเมทริกขึ้นมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยหมุนไปเสร็จปั๊บจุดอื่นตามไปคูณตามไปวันดีคืนดีอยากหมุนหูอยากให้จุดหมุนมันอยู่ตรงหูทำไงอ่ะใช่ตอนแรกจุดกลางอยู่ตรงนี้ตอนนี้เป็นเลื่อนไปจุดหูให้หมุนที่หูทำไงอ่ะแหมมันเราก็อยากหมุนหูบางครั้งจริงป่ะบางครั้งเราก็อยากหมุนหูซึ่งใน Unity เลื่อนไพวอตได้ไหมตอนนี้ Unity ได้แล้วฮะต้องสร้างเกมออบเจกต์เปล่าๆขึ้นมาแล้วก็ตัวนั้นเป็นแพลเลนต์หลักการคล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันมาดูนะครับเป็นงี้ครับวิธีการครับเขาเอาตรงนี้เลยฮะจัดการครับแทนสเลตครับไอจุดเขียวๆนี่ไปอยู่ตรงไหนฮะอยู่แทนที่เดิมของมันอยู่แทนที่เดิมไอตัวที่เราเรฟเฟรนซ์นะครับก็แทนสเลตก็คือบวกเวกเตอร์มีเวกเตอร์เดิมอยู่เป็นจุดเรฟเฟรนซ์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ป่ะนะครับก็แทนสเลตมันให้มันอยู่ตรงนี้ที่เดียวกันนะครับหลังจากนั้นทำไงครับโรเตทใช้อันเดิมเลย
นะเรฟเฟอเรนซ์เดิมเลยโรเตทโรเตทเสร็จปั๊บทำไงครับแล้วค่อยแทนสเลตกลับมาแทนสเลตไปเท่าไหร่แทนสเลตกลับมาเท่าเดิมมันก็เลยเป็นไงครับเลยใช้ลบ1อินเวิร์ตไปกลับแค่นั้นเองฉลาดมั้ยนะเพราะฉะนั้นกลไกที่เราแอบเห็นในพวกมายาที่มันเลื่อนจุดไพวอตอะไรตรงนี้ได้อะจริงๆมันใช้หลักการนี้นะอยากเลื่อนอะไรเลื่อนไปเลยแต่ฉันมีของเดิมที่ฉันแอบจำไว้อยู่ฉันจำไว้อยู่แล้วนะคุณเลื่อนมานี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันเลื่อนสีเขียวให้มาอยู่ที่นี่แทนแล้วฉันก็โรเตทกลับไปปั๊บแล้วฉันก็แทนสเลตกลับไปให้สีเขียวมันอยู่ที่เดิมก็ได้ละจำรูปนี้ไว้นะฮะนี่ก็คือเทคนิคนึงครับในการที่จะสามารถเปลี่ยนจุดไพวอตได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าเวลาที่มันจะหมุนกันต่างๆในพิกซ่าสอนเนี่ยมันจะใช้คอสเซต้าไซเซต้าในตำแหน่งต่างๆที่มาดอทกันขึ้นอยู่กับการ x y z นะครับก็เลยส่งผลให้เวลาเราฟอร์มเมทริกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าหมุนรอบการแทรกคอสไซอาจจะมาอยู่อย่างนี้หมุนรอบการ x คอสไซเซต้าจะอยู่อีกที่นึงนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปร่างลักษณะนั้นไปนะฮะเรามาดูเรื่องการหมุนกันนิดนึงครับการหมุนที่เราเจอใน Unity เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าบอกมาสิให้หมุนรอบแกนไหนและหมุนกี่องศาหมุนกี่เรเดียนนะครับนี่คือปกติใน Unity สั่งนะ transform.rotate แล้วก็เลือกเลย rotate รอบเวกเตอร์อะไรใส่เวกเตอร์ลงไปแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีนี้ครับ axis angle rotationนะครับ axis angle rotation นะครับวิธีการทำไงฮะเมื่อกี้เปลี่ยนแค่อะไรครับเปลี่ยนแค่จุดไพวอตนะอันนี้เกิดอะไรขึ้นฮะนี่บอกเลยว่าเป็นไงสเปซเปลี่ยนทั้งสเปซเลยไม่ได้เปลี่ยนจุดไพวอตอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นไงฮะเฉียงเลยครับเฉียงเลยอยากให้ไอ้ลิงเนี่ยหมุนรอบสีเขียวเนี่ยปกติลิงหมุนรอบอะไรครับถ้าดูตามนี้คือหมุนรอบแกน y ใช่ป่ะไปมาแกน y เราแม่งเฉียงอะเอาไงดีอะแกน y เฉียงทำไงดีเราก็อาศัยองค์ความรู้เดิมเมื่อกี้ใช่ไหมบอกว่าเวกเตอร์ปุ๊บเราฟอร์มเวกเตอร์ขึ้นมาสร้างสเปซสร้างเมทริกซ์ของเราขึ้นมาเองได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแกน y คุณอยากเบี้ยวใช่ไหมเบี้ยวเลยแฮปปี้อยากเบี้ยวไปนะฮะเดี๋ยวเราจะฟอร์มเมทริกซ์ขึ้นมาใหม่คำถามก็คือจะฟอร์มเมทริกขึ้นมามันต้องมีครบทั้ง x y z ใช่ไหมเพราะนี้มัน3มิติใช่ไหมครับเมื่อกี้เราฟอร์มเมทริกขึ้นมาได้เพราะเรามีโอเคเรามีแกน y แกน y 0 1เรามีแกน x 1 0อ่ะโอเคฟอร์มเมทริกขึ้นมาได้ละ2โล2มิติ2คอลัมน์ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยแกนมันมีอันเดียวอะแต่เมทริกมันต้องการเท่าไหร่ครับถ้า3มิติ x y z ใช่ป่ะปัญหาเครียดละฟอร์มสเปซขึ้นมาไม่ได้มีเวกเตอร์แค่อันเดียวมีวิธีแก้ไขครับนี่คือพลังของ cross product ครับมาดูกันดีๆนะฮะว่าพลัง cross product เขาทำยังไงนะครับอันดับแรกครับนี่คือ A เฉยนะฮะสุ่มมั่วๆครับสุ่ม B มั่วๆขึ้นมาสักตัวหนึ่งสุ่มมั่วๆขึ้นมาเลยนะแล้วก็เอา B กับ A นี่คูณกันได้ C นี้มาพอได้ C นี้ปั๊บรู้แล้วว่าไอ้2ตัวนี้มันตั้งฉากกันแน่ๆใช่ป่ะพอ cross มาเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ C เนี่ยมันตั้งฉากกับทุกตัวใช่มั้ยและแน่นอน C มันต้องตั้งฉากกับ A แน่แล้วมันก็เอา A ครับมาคูณกับ C อีกทีได้อะไรครับได้ B ที่ตั้งฉากกับทุกตัวครบ3แกนไหมครบ3แกนฟอร์เมทริกได้ไหมฟอร์เมทริกได้แล้วอยากจะหมุนรอบอะไรหมุนไปเลยแฮปปี้สุดยอดปะนี่คือพลังของ cross product มันสุดยอดไม่รู้เลยดูรูปแต่มันต่อเนื่องกันหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติไปนั่งดูวิดีโอทบทวนเองแต่ละคนจะรู้เรื่องได้ไงชึบแล้วก็ดูหน้าจอหัวเราะจะดูเรื่องแต่ใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นจะเห็นภาพว่าถ้าไปดูทบทวนนะดูตั้งแต่ต้นนะมันจะสอดคล้องกันหมดเลยครับมันค่อยๆไล่ออกมาแต่นี่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับอยากจะนี่คือแนวทางของหมุนรอบแกนอะไรก็ได้อยากหมุนรอบแกนอะไรก็ได้สร้างเมทริกของคุณขึ้นมาเองอยากสร้างเมทริกขึ้นมาต้องมีแกนครบทั้ง3ด้านแกนที่ครบทั้ง3ด้านเราเรียกมันว่าออโตโกนอลเมทริกครับออโตโกนอลเมทริกทุกเวกเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ที่เรามาฟอร์มเป็นเมทริกมันตั้งฉากกันหมดเลยเรียกว่าออโตโกนอลเมทริกนะครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ดูกันอีกทีนะฮะออโตโกนอลเมทริกเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าออโตโกนอลออโตโกนอลรู้เลยว่ามันใช้ในการโรเตชันได้มันใช้ใน CG ได้นะครับ CG จำเป็นมาก orthogonal metric นะครับวิธีการฟอร์ม orthogonal metric เนี่ยมันมหัศจรรย์มากเลยสุ่มมั่วขึ้นมาสักอันน่ะ
พื่อให้ได้เอามาคูณแล้วได้4ตรงเนี้ยได้แกน Z มาสักอันน่ะแล้วก็เอาแกนที่ได้มา2อันแล้วคูณกันปั๊บได้แกน Y ที่แฮปปี้ถูกต้องมาโอ้ใครจะไปคิดว่ามันทำได้อย่างนี้นะฮะแต่ในข้อสอบเราก็ต้องอธิบายเนาะนะครับโอเคได้แกนนี้มาครบหมดละหมุนฮะหมุนหมุนเหมือนเดิมครับหมุนเหมือนเดิมวิธีการหมุนก็เป็นไงครับอันดับแรกก็เมทริกตัวเนี้ยแทนสเลตกลับมาที่จุดเดิมครับแทนสเลตกลับมาที่จุดเดิมแล้วก็หมุนครับหมุนกลับไปปั๊บแทนสเลตกลับไปได้อย่างนี้ตามนี้นะฮะเหมือนตอนย้ายจุดไพวอททุกประการนะเหมือนตอนย้ายจุดไพวอททุกประการเลยนี่ได้เมทริกนี้มานะครับอันนี้นี่นะฮะคูณมันกลับไปให้มันอยู่ในแกนโลกอยู่ในแกนโลกปั๊บหมุนปกติคำถามทำไมต้องอยู่ในแกนโลกครับทำไมอ่ะทำไมต้องแทนฟอร์มอันนี้กลับมาให้อยู่ในแกนโลกใช่เพราะแกนโลกมันก็10 100 010 001ตัวเลขอะไรก็แล้วแต่คอสไซน์คูณ1มันง่ายไหมคำนวณออกมาง่ายขึ้นจริงป่ะก็เลยเขาก็เลยจัดการแทนฟอร์มกลับมาให้อยู่แกนโลกก่อนแล้วค่อยหมุนหมุนเสร็จปั๊บก็ค่อยแทนฟอร์มกลับไปให้เป็นแกนโลเคอลมันก็จะหมุนตามนี้ให้อัตโนมัตินะครับและนี่คือวิธีการโรเตทแบบ axis angle rotation นะครับมันมหัศจรรย์มากเลยนะตอนนี้พวกเราอาจจะยังไม่มหัศจรรย์นะครับแต่ถ้าไล่ลำดับมาเรื่อยๆเราจะอึ้งเลยว่าคนเรามันก็ฉลาดเนาะพยายามหาเรื่องอะไรง่ายๆให้ตลอดเลยอันนี้คือมันฉลาดตรงนี้นะถ้ามันไม่ฉลาดมันก็จะหมุนรอบไปตัวนี้ไปเลยโดยไม่คิดอะไรเลยแต่นี่มันฉลาดย้ายกลับมาตรงนี้เพื่อให้โปรเซสน้อยลงน้อยลงโจทย์จะมีเกี่ยวกับว่าเอาประสิทธิภาพดีที่สุดด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายนะครับ Euler angle ครับEuler angle เนี่ยเป็นที่เราใช้กับในตัว Unity เราอยู่แล้วนะฮะก็คือมีแกนออกมาเลย axis นะครับแล้วก็โรเตทรอบตัวนั้นโรเตทรอบตัวนั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาของ Euler angle เป็นปัญหาที่ชื่อว่า Gibbon lock ครับมาดูปัญหา Gibbon lock กันนิดนึงนะฮะปัญหา Gibbon lock นี่ครับ Gibbon lock Gibbon lockGimbal lock วิธีการอธิบาย Gimbal lock ใน30วินาทีเราจะเห็นได้เลยว่าการที่ยอมให้โรเตทได้เป็นแกนๆพวกนี้ไปเนี่ยอันนี้มันมีแกนของมันเองนะจริงๆนี่คือ law pitch yaw นะครับปัญหาก็คือในขณะที่มันโรเตทไปถ้าสมมุติว่าโรเตทไอ้แกนเนี้ยแล้วมันไปทับกับไอ้แกนเดิมอะและไอ้แกนเดิมเนี่ยมันโรเตทไปทับกับไอ้แกนข้างนอกสุดเกิดอะไรขึ้นครับดูรูปนี้นะฮะมันไม่เหลือแกนอะไรให้หมุนแล้วครับตอนแรกรูปนี้เอาดูเปรียบเทียบรูปนี้รูปแรกรูปแรกเป็นไงเฮ้ยหมุนได้รอบเลย x y z จริงป่ะอ่ะลองจินตนาการนี้เป็น x นะ x หมุนปุ๊บไปทับกับแกน y ไปทับกับแกน y ตรงนี้นะแกน y หมุนนิดหน่อยไปทับกับแกน z ออกมาเป็นรูปนี้เหลือแต่แกน z แล้วกูจะหมุนอะไรอ่ะเนี่ยหมุนออกมาเป็นไงฮะตอนนี้พอมันไปทับลงล็อกกันหมดแล้วนะหมุนได้ด้านเดียวครับหมุนด้านอะไรไม่ได้แล้วมันทับกันหมดแล้วนะครับและนี่เขาเรียกว่า Gimbal lock นะครับปัญหาของ Gimbal lock จะส่งผลให้ถ้าเผอิญไอ้ XY เนี่ยมันก็ค่อยหมุนมาแล้วก็ลงล็อกของไอ้ตัวข้างนอก Y หมุนไปลงล็อกของตัว Z จนกระทั่งสุดท้ายตัวที่มันเข้าล็อกกันหมดแล้วเหลือแกนหมุนได้แค่ Z ภายนอกอันเดียวทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ละได้แค่ Z ภายนอกอย่างเดียวอันนี้คือเป็นปัญหานะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นเฉพาะวิธีการหมุนแบบที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าออยเลอร์เนี่ยนะครับออยเลอร์แองเกิลนะครับเป็นปัญหามากเพราะมันเป็นอะไรฮะมันมัวแต่พยายามยึดเกี่ยวกับว่า x y z ฉันจะพยายามยึด x y z ของฉัน x y z ของฉันตลอดไม่พยายามคิดว่ามันจะมี x y z แบบอื่นมันจะมีลักษณะแบบอื่นทุกยึดรูปแบบเดิมตลอดนะครับและแน่นอนครับปัญหาของออยเลอร์แองเกิลดูรูปนี้ครับinterpolate ไม่ได้ครับนี่คือรูปแรกครับและนี่คือรูปที่2ครับปกติรูปแรกเนี่ยมันหันไปอย่างนี้เนาะรูปแรกรูปที่2คือหันหลัง interpolate ของเราก็คือมันควรเป็นไงฮะอย่างนี้ใช่ป่ะดูไอ้รูปนี้ interpolate ของมัน interpolate ไม่ได้นะครับองศาพวกนี้คือเอามาบวกกันไม่ได้นะฮะการใช้ Euler angle พวกนี้ก็คือไม่สามารถ interpolate ได้นะครับนี่คือใช้วิธี linear interpolate พี่แอบสอนกันแล้วใช่ไหม LERP นะครับมีการ interpolate แบบ sphere ด้วยนะฮะ spherical นะฮะอันนี้ก็พยายามจะ rotate แบบ sphere แต่ก็
สวยไหมก็ใกล้เคียงก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับสุดท้ายครับเขาก็เลยบอกมาว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไวเลอร์แองเกิลไม่ค่อยเหมาะสมเกิดปัญหาหลายๆอย่างนะครับอินเตอร์โพเลตก็ไม่ได้ยังไงซะก็กลับมาใช้เมทริกโรเตชันแล้วกันเมทริกโรเตชันมาจากไหนครับก็มาจากการที่เราใช้ตัวนี้แล้วก็กำหนดแกน x y z ของเราขึ้นมาเองอยู่ในฟอร์มของเมทริกนะครับถ้าอยู่ในฟอร์มของเมทริกเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาของกิมเบิลล็อกขึ้นเพราะมันมีเป็นไงฮะเวกเตอร์ของมันเองหมดเลยจริงป่ะแต่ละแกนมีเวกเตอร์ของมันเองเลยมันไม่ได้เป็นล็อกกับใครภายหลังอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าไอ้ตัวนี้หมุนไปเสร็จปั๊บจะส่งผลในตัวนี้ไม่ส่งผลต่ออะไรทั้งนั้นแต่ถ้าใช้ออเลอร์เองก็ไอ้แกนใหญ่สุดอยู่ภายนอกใช่ไหมหมุนไปส่งผลภายในไหมส่งผลภายในส่งผลไอ้นี่ก็ส่งผลอยู่อันเดียวกันจบไปไหนกันไม่ได้ละล็อกกันเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์ฟอร์มมาแต่ละมิติของตัวมันเองจัดการของตัวมันเองนะครับก็ดูแล้วเหมือนจะแฮปปี้เนาะแต่มีปัญหาตามมาครับนี่ปัญหาของเมทริกโรเตชันครับนี่คือรูปแรกครับและนี่คือรูปสุดท้ายพอมันอินเตอร์โพเลตครับอินเตอร์โพเลตออกมานี่คือละช่วงที่มันอินเตอร์โพเลตนะดิกดัก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 ออกมาเป็นไงครับเปรียบเทียบครับได้ตรงกันไหมฮะนี่คือภาพสุดท้ายที่เราอยากได้และนี่คือภาพออกมาเล็กลงไหมเล็กลงครับเกิดปัญหาสูญเสียข้อมูลของเวกเตอร์ไปตอนที่เรามาอินเตอร์โพเลตกันออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับให้เห็นภาพชัดๆและนี่คือรูปปกติและนี่คือรูปที่โรเตทโดยใช้เมทริกโรเตทเอาตัวบิดไหมฮะตัวบิดไปแล้วนะครับฮะคือเป็นไงฮะข้อมูลตัวนี้คือเอลมันคลอดเลยอ่ะคือสูญเสียไปเลยคือเพี้ยนไปเลยข้อมูลเพี้ยนไปเลยแต่ดูอันนี้ครับนอกจากเมทริกแล้วมีเทคนิคที่ชื่อว่าคอร์เทเนียนถ้าอยากหมุนใน Unity นะฮะสอนข้างหน้านี่เหมือนข้างหน้าแฮปปี้มากของเก็ตก็ของเดียก็มันสนุกขนาดนั้นเลยเมทริกคนสอนเหมือนอุ้ยเรื่องเมทริกนี่มันแฮปปี้คือตอนแรกพี่ก็เฮ้ยคงตลกเออตลกนี่มันเพี้ยนหรือมันตลกกันเพี้ยนนะครับก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นสุดท้ายเขาเลยเขามาใช้ตัวนี้ครับคอร์เทเนียนครับคอร์เทเนียนจะเป็นเวกเตอร์ที่มีทั้งหมด4มิตินะครับและสามารถจะทำการอินเตอร์โพเลตได้คือเอามาบวกเพิ่มต่อกันไปเรื่อยๆได้แล้วมันก็เลยสามารถอินเตอร์โพเลตได้เช่นหันเงี้ยภาพแรกอยู่นี่ภาพสุดท้ายอยู่นี่รึบบวกเพิ่มขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งคอร์เทเนียนนั้นมีปัญหานิดนึงครับข้อดีก็คือมันอินเตอร์โพเลตได้แต่ข้อเสียมันก็คือรูปแบบฟอร์มมันเป็นรูปแบบของเวกเตอร์4มิติแต่รูปแบบที่เราเอาไว้เก็บไอตัว Adfile Time Information ของเรามันเป็นรูปแบบไหนฮะเมทริก4มิติจริงไหมเพราะต้องเก็บ Translate ท่านอีกมิตินึงด้วยใช่ไหมครับส่งผลให้เกิดอย่างนี้ครับอ้าวเปลี่ยนจากเมทริก4มิติเป็นอยู่ในรูปแบบคอร์เทเนียนก่อนหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแฮปปี้เปลี่ยนกลับมาแสดงผลเปลืองไหมทรัพยากรคำตอบคือเปลืองครับในการคำนวณพวกนั้นนะฮะแต่ก็แล้วคอมพิวเตอร์ครับโดนทำออกมาโดยเฉพาะ GPU ให้สามารถคำนวณเมทริกได้เร็วนะฮะก็เลยแต่เมทริกมันติดปัญหามันก็เลยต้องสวิตช์ไปสวิตช์มาหลายฟอร์มพวกนี้นะฮะเรื่องที่พี่พูดมาทั้งหมดตรงนี้ตอนพี่แอร์ทำโครงงานพี่แอร์ศึกษาเองหมดเลยครับแล้วก็เขียนคอร์เทเนียนของตัวเองขึ้นมานะฮะแล้วนั่นก็พี่หวังกับพวกเราก็จะเป็นเช่นนั้น นะครับแต่มันมีความสนุกแฝงอยู่พวกนี้นะครับมีความสนุกตอนที่ของพวกเราโชคดีลองจินตนาการพวกที่ไปเรียนแมทจ๋าสิเรียนแล้วไม่รู้จะไปใช้อะไรอ่ะแต่ว่าเราเรียนรู้แล้วจะไปใช้อะไรนะฮะก็มีความสนุกของมานะฮะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นรูปนี้นะครับก็จะอธิบายลงลึกมานิดนึงนะฮะก็เกี่ยวกับพวกลีเนียนะครับลีเนียทรานส์ฟอร์เมชันนะฮะลักษณะของลีเนียทรานส์ฟอร์เมชันจะอยู่ในรูปนี้นะครับก็คือสามารถบวกคือสลับที่ได้นะครับบวกกันได้นะครับบวกภายในภายนอกมีค่าเท่ากันคูณเข้าไปได้คูณภายในภายนอกได้นั่นคือลีเนียทรานส์ฟอร์เมชันนะครับมันมาเป็นรูปมาแล้วก็จากลีเนียทรานส์ฟอร์เมชันถ้าเราเพิ่มเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูนี้หน่อยคือ transformation พวกนี้การโรเตทอะไรแล้วแต่คอสไซน์ต่างๆเนี่ยแต่ละแกนมันก็จะเก็บไว้ในค่าพวกนี้นะครับสามารถเก็บบันทึกค่าพวกนี้ได้หมดและนี่คือจุดที่เอาไว้คูณเข้าไปเพื่อเอาไว้ transform นะครับคูณเข้าไปอย่างเดียวคูณเข้าไปนะฮะโอเค scale scale form ตามนี้ scale เนี่ย
โดนเก็บค่าไว้ตรงกลางนี้นะฮะตรงไดอะกอนอลเนี่ยนะเส้นทะยานมุมเนี่ยนะครับจะเก็บค่าสเกลไว้จะใหญ่จะเล็กก็ขึ้นอยู่กับค่าตรงกลางตัวนี้นะครับมันมีการเก็บค่าสเกลไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับอ้าวสรุปออกมาเป็นรูปนี้ครับนี่คือเก็บทั้งแทนเก็บทั้งโรเตชันและก็สเกลเก็บแค่โรเตชันกับสเกลอยู่ในลีเนียร์แทนฟอร์เมชันนี้ครับสามารถเก็บเข้าไปได้นะฮะแต่เพิ่มจากลีเนียร์ขึ้นนิดนึงนะฮะก็เก็บอะไรเพิ่มครับตรงนี้เก็บแทนสเลตเพิ่ม x y z นะค่าพวกนี้ถ้าสมมุติเอาเวกเตอร์ไปคูณเข้ากับเมทริกตรงนี้มันจะเป็นค่าเวกเตอร์บวกเข้าไปทันทีนะครับเพื่อให้บวกไปตามทิศทางเวกเตอร์ของเรานะฮะก็ยอดนะครับอ่ะมาดูออเปอเรชันของเมทริกกันนิดนึงนะครับออเปอเรชันมีอะไรบ้างนะฮะที่เราทำกันมาตลอดนะฮะหาค่าเด็ดชอบไหมครับจำมันได้ไหมหาค่าเด็ดไง2มิติหาง่ายเนาะสองมิติโหชิวๆครับพี่หาค่าเด็ด2มิติโจทย์จาน2มิติข้อสอบออก5มิติตอนพี่สอบอะ5มิติชีวิตมากไม่ต้องทำอะไรฮะโจทย์ข้อเดียวนั่งทำแล้วก็มาลุ้นกันว่าขีดตัวเลขมันจะผิดขีดไม่ได้ด้วยมันต้องมานั่งไล่หาเด็ดทีละพจน์เพราะมันเป็น5มิติมันใช้สูตร3มิติไม่ได้ก็มานั่งขีดงี้ก่อนปึ๊บเด็ดช่วงนี้เด็ดช่วงนี้เด็ดช่วงนี้นะฮะแล้วเด็ดปั๊บเด็ดหาช่วงนี้อีกเด็ด5มิติเด็ดขีดมาปั๊บกลายเป็นเด็ดเท่าไหร่ครับ4มิติกูต้องหาอีกแล้วแก้โจทย์นี้ได้อะไรดีขึ้นกับชีวิตฮะไม่รู้ครับว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรหาพวกนี้ออกมาได้ยังนึกไม่ออกเลยรู้แต่ว่าจบแล้วรอดไม่ต้องไปเจอแม่อีกแล้วนะครับแต่ครับเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกเราจะรู้ครับว่าเอาไปใช้อะไรฮะชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นนะครับที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลีเนียร์อาร์กิบ้านะนะเรียกว่าลีเนียร์เรียนจนบ้านะครับนะฮะก็เราก็สามารถที่จะหาค่าเด็ดได้นะครับหาค่าเด็ดก็นั่งคูณเมทริกไปนะครับนะแล้วก็จำรูปไปอย่างนี้ได้จะได้จำสูตรให้ได้นะครับปัญหาก็คือพอเราเห็นพวกนี้เราจะค้นพบขึ้นมาเลยว่าโอ้โหตายจะหาค่าเด็ดทีเนี่ยถ้าเป็นใน CG โอเคเมทริกมันมีแน่ๆก็คือเมทริกเท่าไหร่ครับ4มิติใช่ไหมนะครับเมทริก4มิติการจะนั่งไล่หาค่าเด็ดแต่ละส่วนเนี่ยหาค่าเด็ดแต่ละส่วนแล้วก็ไม่ใช้สูตรคูณไขว้ตรงเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะฮะปกติทำไมต้องหาค่าเด็ดรู้ไหมหาเด็ดทำไมเพื่อได้เวกเตอร์เพื่อได้พจน์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วพจน์เนี่ยพอคูณกลับเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถหาอินเวิร์ตหาอินเวิร์ตของเมทริกได้สิ่งที่เราอยากได้จริงๆคืออินเวิร์ตของเมทริกทำไมต้องหาอินเวิร์ตเมทริกเปิดโน้ตแพดขึ้นมาสักนิดนึงโน้ตแพดสมมติอยากถอดสมการครับอยากถอดสมการ ax เท่ากับ b ไม่ต้อง a แล้วกันนะปกติเห็น a นี่มันจะลดภาพจินตนาการเราลงไปถ้าอยากรู้ค่า x ทำไงฮะแล้วก็ x เท่ากับ12หาร6ใช่ไหมก็ย้ายไปก็รู้สึกแฮปปี้ใช่ป่ะโอ้ย้ายก็หารเองลงมาเป็นส่วนวุ้ยง่ายจังขอเปลี่ยนจาก6เป็นเมทริกครับ m x เท่ากับ b ก็ได้ b ก็เป็นเมทริกเหมือนกันปัญหาเกิดขึ้นครับ x จะเท่ากับ b หารด้วย m เผอิญ m มันเป็นเมทริกอ่ะมันไม่ใช่ค่าเดียวอ่ะมันต้องการย้ายเป็นส่วนก็คือติดลบหนึ่งใช่ไหมยกกำลังลบหนึ่งคืออินเวิร์ตมันต้องหาอินเวิร์ตเมทริกให้ได้คำถามเกิดขึ้นครับพี่มันจะมีในโลกนี้มานั่งถอดสมการกันกี่ตัวแปรก็ไม่รู้ต้องยัดลงเมทริกแบบนี้แล้วผมต้องมานั่งหาแบบนี้คำตอบคือมีครับพวกเรียนแอนิเมชันเจอมาหมดแล้วนะฮะจำได้หรือเปล่าไม่รู้จำได้ไหมจำไม่ได้ฮะกลับไปแก้เกรดครับใช่เมทริกเยอะๆเมทริกเยอะๆ F K I K I K นะที่เก็บดีกรีฟรีดอมเราพวกเราคุ้น I K กันไหมเพราะเรียนทีดีกันหมดแล้วใช่ไหมครับ I K เนี่ยสมมุติพี่ขยับอันนี้ใช่ไหมครับรึมันรู้ได้ไงว่าตรงนี้ต้องเอียงเท่าไหร่ตรงนี้ต้องเอียงเท่าไหร่พวกนี้คือถอดสมการออกมาหมดเลยแล้วพวกนี้คือต้องถอดสมการออกมารวดเดียวเพราะมันเกี่ยวคันกันหมดเลยก็เลยต้องเก็บยัดลงไปในเมทริกนะครับแต่ว่าใน CG เนี่ย
ทำไมต้องมาหารกันแบบนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับจำได้ไหมฮะว่าตอน CG ของเราอะมันจะมีกล้องอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่เปิด CG ขึ้นมาด้วยแล้วกัน CG อยู่ไหนเอาไม่เป็นไรจินตนาการก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอย้อนหลัง CG นะ CG นะครับมันจะมีวิวสเปซหรือคาเมล่าสเปซซึ่งปกติคาเมล่าเราจะกำหนดใช่ไหมครับว่าคาเมล่าเนี่ยมองใกล้หรือมองไกลแค่ไหนใช่ไหมครับซึ่งไอ้มองใกล้หรือมองไกลแค่ไหนเนี่ยมันจะโดนดีฟอร์มนอร์มอลไลซ์ลงให้เหลือเพียงแค่ค่าลบ1ถึง1ตอนที่มันจะตัดสินใจว่าภาพไหนมันจะอยู่ในกล้องหรือไม่กล้องนะมันจะโดนสร้างเป็นสี่เหลี่ยมปกติขึ้นมาหรือไม่ก็ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ค่ามันจะมีแค่ลบ1ถึง1คือถ้ามันออกห่างไปจากไอ้ค่า1ลบ1อะไรตรงนั้นเนี่ยก็คือมันมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นนะครับมันจะมีการ normalize space ของไอ้ตัวคาเมล่าเนี่ยจากที่เป็นตัวเลขเละๆตุ้มเปนะ normalize ลงมาให้เหลือเพียงแค่เป็น1ถึงลบ1เพียงแค่นั้นเองปัญหาคือปกติหาค่า magnitude หรือจะหาค่า unit vector เรา normalize เนี่ยเราอะไรเรามาหารใช่มั้ยย้อนกลับไป vector นะ vector ตอนจะหา unit vector เราเอามันมาหารใช่มั้ยเอามาหารกับ magnitude ของมันเช่นเดียวกันถ้าอยากจะ normalizeไอ้วิวสเปซของเราเนี่ยที่มันเป็นแกนเนี่ยให้มันเหลือเป็นแค่1ลบ1เนี่ยมันต้องหารไหมหารเมทริกเหมือนกันอยากนอร์มอลไลซ์จากสเปซของกล้องนะอุ๊ยอะไรก็ไม่รู้ตัวเลขบ้าบอเขาแตกเหลือเพียงแค่1ลบ1นอร์มอลไลซ์ต้องมาหารครับหารปั๊บเพราะฉะนั้นหนีอินเวิร์ตเพิ่มหนีอินเวิร์ตได้ไหมหนีไม่ได้คำนวณเยอะไหมเยอะโอ้ชีวิตมากเลยถ้าตายทำไงดีวะคำนวณก็เยอะหนีก็ไม่ได้ไม่ต้องกลัวครับเรามีทางออกฮะอีกแล้วนะครับข้อสอบพี่ก็ประมาณนี้ฮะเราต้องหาปัญหาให้เจอแล้วก็แก้ไปทีละเปาะทีละเปาะนะครับเนี่ยนี่คือทั้งหมดเนี่ยนะฮะนี่คือวิธีการหาอินเวอร์สนะครับไม่ออกสอบนะฮะใช้คอมพิวเตอร์หาก็ได้นะครับนี่คือวิธีการหาอินเวอร์สครับคุณสมบัติของอินเวอร์สก็คือตัวมันเองคูณเข้ากับอินเวอร์สตัวมันเองก็คือหารตัวมันเองก็คือได้1นะครับก็คือเมทริกIdentity metric 1 นะครับแต่ดูตรงนี้ครับดูนี่เห็น transpose มั้ยเผอิญมันมี metric บางอย่างครับที่ถ้ามันมีสมบัตินี้จะส่งผลให้ invert ของมันเหมือนกับ transpose ครับเกิด question ขึ้นแล้ว transpose คืออะไรพี่ transpose คือสลับจากโลมาเป็นคอลัมน์จากคอลัมน์มาเป็นโลนะครับแล้วดู transpose กันนะฮะนี่คือตัวอย่างหน้าตา transposeดูนี่นะครับนี่1 1ใช่มั้ยนี่1 2 1 3 transpose ก็คือ1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3จากแถวสลับมาเป็นคอลัมน์2 1 2 2 2 3เฮ้ยมันง่ายมั้ยสลับเองแล้วมันมีค่าเท่ากับ invert เฮ้ยมันสุดยอดเลยเมทริกนั้นมันคืออะไรครับมันถึงสามารถทำแบบนี้ได้เมทริกนั้นมีชื่อว่าออโทโกนอลสุดยอดเมทริกสุดยอดตอบเลยข้อสอบมันคือเมทริกสุดยอดครับมันคือเมทริกนี้ครับออโทโกนอลครับเป็นเมทริกที่แต่ละตัวในนี้ตั้งฉากกันหมดเลยครับคือถ้าแยกพจน์เวกเตอร์นี้ออกมาแยกมาเป็นเวกเตอร์พวกนี้เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากกันหมดเลยครับมันก็คือสเปซนั่นเองนั่นจึงทำให้เห็นภาพว่าทุกอย่างที่อยู่ใน CG ที่บอกว่าต้องอินเวิร์ตต้องอินเวิร์ตอะไรพวกนั้นเนี่ยแทนสปอตครับเพราะสเปซพวกนี้เวลาจะเปลี่ยนจากโลคอลสเปซมาเป็นเวิร์สสเปซจากเวิร์สสเปซมาเป็นคาเมล่าสเปซเปลี่ยนกันพวกนี้อินเวิร์ตคือแทนสโพสครับมันเลยทำกันได้เร็วมากนะฮะสุดยอดปะโอ้มันยอดเยี่ยมมากนะนะครับนี่คือออโทโกนอลนะครับจำกันให้ขึ้นใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเข้าจริงๆเนี่ยเวลาที่มันใส่ในคาเมล่าสเปซเราจะไม่ใช้ออโทโกนอลนะครับมันจะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าออโทนอร์มอลต่างกันยังไงครับออโทโกนอลกับออโทนอร์มอลสิ่งที่เหมือนกันคือมันตั้งฉากเหมือนกันออโทเหมือนกันแล้วแต่นอร์มอลมีนอร์มอลเพิ่มขึ้นมามันเป็นยูนิตเวกเตอร์แต่ละข้างในนี้จะเป็นยูนิตเวกเตอร์หมดเลยนะครับขอแค่ทิศทางอย่างเดียวนะฮะก็เรียกว่าออโทนอร์มอลเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วใน CG ก่อนที่มันจะคูณงานคูณกันเพื่อแทนฟอร์มเป็นสเปซต่างๆที่อยู่ในสไลด์ CG นะมันพยายามจะทำให้อยู่ในรูปของออโทนอร์มอลคำนวณให้น้อยที่สุดทศนิยมให้น้อยที่สุดนะครับจำไว้นะถ้ามาเรียนของ CG มันไม่ใช่แค่ความรู้เรื่องเลขนะมันเป็นต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะว่าคอมพิวเตอร์มันต้องชอบคำนวณแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะครับมันก็จะมีทางออกมาเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเค
โอ้โหเราเจอเรื่องมหัศจรรย์กันมาเยอะเลยนะฮะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงครึ่งนะฮะ มันยังไม่จบครับแต่เวลาหมดแล้วนะฮะ โอ้อัพเลยฮะเยี่ยมมากแล้วก็นี่ครับพามาดูคำสั่งเมทริกซ์4คูณ4หน่อยนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราโดนเก็บอยู่ในตัวสเปซที่เป็นมิติ4คูณ4ของ CG นะครับ Unity ก็มีเมทริกซ์4คูณ4ให้ใช้ Invert มี Invert ให้ใช้มีตรวจสอบว่าเป็น Identity Metric มั้ย Identity Metric คือตรงเส้นทะแยงมุมเป็นเลข1หมดเลย1 1 1 1นะครับมี Transport นะครับ Get Column Get Row ต่างๆแล้วตัวนี้ครับ Multiply Point Multiply Point 3คูณ4 Multiply Vectorพวกนี้ก็คือเอาไว้ไปมัลติพายเข้ากับสมมุติพี่มีเวกมีเมทริกของตัวคาเมล่าอยู่มีแกนนี้อยู่พี่ก็ไปคูณเข้ากับพอยต์พอยต์มันก็จะโดนแทนสเลตโดนเปลี่ยนมาให้ไปอยู่ในแกนของคาเมล่าแกนของคาเมล่านะครับก็สามารถจะใช้พวกนี้ได้เลยแล้วก็มีเมทริกพวกนี้ให้ใช้ครับเมทริกออโต้เมทริกเปอร์สเปกทีฟสร้างขึ้นมาได้เมทริกสเกลนะฮะหรือเมทริกตัวนี้เลยแทนสเลตโรเตชันสเกลลิ่งเมทริกครับ TRSbuild metric ขึ้นมาได้เองครับโดยใช้แค่คำสั่งนี้เดี๋ยวมันสร้างเมทริกฟอร์มมันขึ้นมาให้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเหลือคุยกันนะครับจะเหลือในเรื่องของตัวนี้นะฮะเมทริกไปยังเคิร์ฟครับเมทริกไปยังเคิร์ฟได้ยังไงทำไมเคิร์ฟถึงไปยังเมทริกได้นะครับก็เดี๋ยวจะต่อกันในครั้งหน้าส่วนเรื่องตรงนี้ที่อยู่ลิงก์นี้เป็นลิงก์เดียวกับ CG และได้อธิบายในส่วนของ CG ไปแล้วให้พวกเราทุกคนไปดูวิดีโอย้อนหลัง CG นะครับรูปนี้นะฮะในสไลด์ chapter 1ของ CG ก็มีบอกพูดมานะครับเนี่ย model space world space แล้วสุดท้ายถ้าอยากจะเอารูปออกมาอยู่บนหน้ากล้องนะบอกบนหน้ากล้องเนี่ยต้องเลื่อน space ยังไงบ้างเนี่ยมาอยู่ที่ camera space หรือเรียกว่า view space นะครับแล้วก็โปรเจกต์ภาพลงมาอย่างที่เห็นครับเห็นไหมมันหารไหมมันหารไหมหารนะเนี่ยเหลือแค่อะไรครับ view space เหลือแค่1หน่วยหมดเลยเป็นกล่อง1หน่วยหมดเลยส่งผลให้เมทริกเวลาจะทำ normal line ออกมาต้องมีหานะฮะยังจำได้ดีตอนพี่เรียน CG ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยทำมือนะครับเขียนโปรแกรมส่งตอนสอบก็ทำมืออยากเรียน CG แบบนั้นไหม จบออกมาได้อะไรกาน้ำอันหนึ่งออกหน้าจอยากชิบหายและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทำโครงงาน CG เลยเพื่อนพี่ไปทำโครงงานอื่นกันหมดนะครับเหลือใจรักไม่กี่คนก็ทำเป็นเกมขึ้นมานะเพราะฉะนั้นรุ่นพวกเราเนี่ยข้อจริงก็เราจะพยายามปรับนะฮะข้อสอบก็เลยพยายามปรับออกมาให้มันรู้ประโยชน์ของมันนะทำแล้วมีความสุขนะครับนะฮะโอเคเราจะเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์หน้าจะสอนสไลด์ตัวนี้ต่อครับเป็นสไลด์ที่คนที่เรียนแอนิเมชันมาแล้วเคยเจอมาแล้วครับเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องอินเตอร์โพเลตและเกี่ยวกับเรื่องเคิร์ฟสไลด์เดิมเป๊ะทุกอย่างฮะครับกลับมากันอีกครั้งนะฮะกลับมาอีกครั้งโอ้เทพเลยเดี๋ยวไปดูข้อสอบโอเคนะครับงั้นหยุดบันทึกไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อ